เอาสีดำมาทาผมไม่ชอบให้มันนั่นไงไม่ให้มันแววไม่ให้มันแววเวลาเราใส่แล้วมันน่าเกลียดไงเนี่ยอ๋อแต่ไม่ใช่กุชชี่นะครับโอ้ยไม่ใช่ไม่กุชชี่ไม่เอาเลยคือจริงๆเนี่ยผมรังเกียจไอ้เข็มขัดแพงๆนะจากใจเลยนะแล้วไอ้ลูกซื้อให้เนี่ยไอ้อะไรวะเขาเรียกตัวเฮดอะเทอร์เมดอะไรอ๋อแฮมเมดแฮมเมดเทอร์เมดเนี่ยไอ้เหี้ยพกปืนก็ไม่ได้มันเกี่ยวอย่างเงี้ยหน่อยเดียวอย่างเงี้ยมันเกี่ยวหน่อยเดียวพกปืนก็จะหลุดแล้วเจ๊งเลยเราเจ๊งเลยนะแล้วก็แพงไอ้ทำด้วยหนังอะไรว่ามันแพงเกินกำหนดแต่พอซื้อมาเขาซื้อให้ลูกซื้อให้ไม่ใส่มันก็น้อยใจลูกผมนะตอนผมเป็นในพลใหม่ๆนะปี50เนี่ยลูกผมซื้อกระเป๋าเดี๋ยวเขาเรียกกระเป๋าอะไรวะไอ้กระเป๋าที่เคยเอามาทีเป็นกระเป๋าเอกสารนะอ๋อเจมบอลเหรอไม่ใช่เจมบอลกระเป๋ายี่ห้อตูมี่20,000 บาทมั้งลูกให้มาผมก็ใช้กระเป๋าไป300 กว่าบาทนะ เวลาไปประชุมอะไรต่ออะไรเนี่ยใช้ไป300 กว่าบาทจนกระทั่งผมก็เสียงปี59ผมก็ไปคืนไอ้เจ้าโรสอ่ะพันเอกปริญญาบอกโรสคุณพ่อเอากระเป๋ามาคืนเนี่ยที่หนูให้มาคุณพ่อไม่ได้ใช้เลยแถมทุกด้วยต้องเอามาเก็บเขาไว้ทั้งหมดเป็นเวลา10 กว่าปี9 ปีเต็มลูกก็บอกไม่เอาแล้วครับเขามีหลายอันแล้วเราก็ไม่กล้าใช้เพราะว่าของดีเรากลัวมันแพงมันแพงแล้วมันก็ไม่เหมาะกับเราแล้วผมไม่ชอบเลยนะไอ้แหวนเนี่ยหัวพลอยหัวเพชรอะไรเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับผมอะคือใครบางคนจะใส่อะไรเนี่ยนะไอ้เรามันมือไวบางทีตบเขาให้เย็บถอดไม่ได้เลยโอ้ต้องไปตัดท้องแหวนเลยคือคนมือไวกันแล้วเรายิงปืนอะไรเงี้ยแล้วจะล้างจะเลิ้งอะไรก็ลำบากนะแต่เวลาผมเรียกลูกน้องมาพบเนี่ยผมเป็นผู้บังคับการใหม่ๆนะมันก็มีคนมาขอพบผมบอกน้องมีเรื่องอะไรครับเขาขอเป็นสวัสดิ์จราจรเมืองกาญโอ้มันใส่เลสทองคำมาเลยนะเป็นทองมาแล้วฝังแหวนเพชร2 วงเลยนะผมก็เลยบอกว่าอ่ะและคนเก่ามันไม่ดียังไงคุณเขียนบรรยายมาสิมันนั่งเขียน2 หน้ากระดาษเลยไอเอ็มนี่จำคุกตลอดชีวิตส่วนไอเลิฟมือปืนนั่นก็จำคุกตลอดชีวิตมั้งคนขับรถเนี่ยนะฮะกำนันสั่งไม่ฟ้องกำนันสั่งไม่ฟ้องกำนันจำลนจำลองสั่งไม่ฟ้องหรือว่าจำไม่ได้แน่นอนนะไอ้จำลนจำลองนี่เอา M16 มาให้ไอ้ตายเอาปืนมาขายให้ไอ้ตายเอาปืนมาขายให้ตายแล้วโดนจำคุกเรื่องอาวุธสงครามไม่รู้เรื่องอาจจะโดนเรื่องอื่นไปครับแต่เรื่องนี้ยกฟ้องแล้วสวัสดิ์เปียกไอ้สวัสดิ์เปียกกินยาตายอีเก่งเมียสวัสดิ์เปียกเนี่ยก็มาคือเขาจะรู้ผมเคยเป็นผู้กับบ้านโป่งเมื่อปี43นะครับสมัยเป็นผู้กับบ้านโป่งเนี่ยจะดังเพราะเป็นยุคที่บ้านโป่งยุคหมาไม่เห่าคนเมาเดินตรงผมอยู่จะครบ1 ปีอ่ะจะครบ1 ปีเงียบหมด4 ทุ่มจะไม่มีวัยรุ่นมาขับรถแว้นเทคถึกเจ๊งหมดซ่องเจ๊งหมดบ่อนเจ๊งหมดนะครับหมาไม่เห่าหมาไม่เห่าก็คือมีคนตายไม่ทราบสาเหตุเนี่ย33 ศพครับวิสามัน3ครับหมาไม่เห่าคนเมาเดินตรงนะครับข่าวนี้มันจะออกไปในเขตลาดบุรีกับอำเภอเมืองโพธารามอะไรมันก็ใกล้กันนะฮะมาก็เก่งก็บอกเก่งมึงบอกกับผัวมึงนะไอ้สวัสดิ์เปียกเนี่ยสวัสดิ์เปียกก็โทรไปหากำนันชุมว่าให้ช่วยคุยกับผมหน่อยว่าอย่าจับตายครับเฮ้ยผมจะไปจับตายทำไมวะผมต้องการเอาสวัสดิ์เปียกมาไอ้เปียกมาเจอกูเลยผมก็คุยเอาโทรศัพท์เมียเขาเนี่ยคุยกับสวัสดิ์เปียกเนี่ยครับมาเจอกูนะอย่าหนีนะถ้าหนีกูตามล่ามึงตายมันก็ไม่รู้ใครจะพึ่งกะลาคุ้มกะลาหัวมันแล้วโทรไปลูกพี่ใหญ่คือกำนันชุมครับเขา30 ผาบบอกคุยกับท่านไม่รู้เรื่องหรอกบอกพี่เปียก
ผมจะให้เกียรติทุกคนนะฮะจะไม่เรียกไอ้เปียกจะเรียกพี่เปียกมามอบตัวนะถ้าไม่มอบตัวแม่งก็ตายห่าไปซะก่อนนะไอ้เปียกเลยกินยาตายอีเก่งก็ป้าเดี๋ยวเดียวอีเก่งมาร้องไห้แล้วเมียเขาเนี่ยครับนายผัวหนูกินยาตายก็ให้แม่งตายไปเถอะก็คิดว่ามันล้อเล่นครับมันไปอยู่กับไอ้เผ่าผมก็โทรหาไอ้เผ่าว่าไอ้เผ่าอย่าเสือกพาไอ้เปียกหนีนะครับไอ้เผ่านะไอ้เผ่าก็เป็นมือปืนใหญ่อดีตมือปืนใหญ่ครับซึ่งไปดูแลตลาดเป็นผู้จัดการตลาดเบอร์รองไอ้ตายเป็นผู้จัดการใหญ่ก็จะมีไอ้เผ่าแล้วก็สวัสดิ์เปียกเป็นรองผู้จัดการ2คนตลาดก็ยิ่งใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเป็นพันคนนะฮะมาไอ้เผ่าก็บอกว่าไอ้เปียกกินยาตายแล้วบอกมึงจับแม่งกอกยาหรือเปล่าบอกไม่ได้กอกยาก็ไปดูที่เกิดเหตุกินยาแลนเนตตายมันขับรถไปกับไอ้เผ่าไปแวะซื้อยาแลนเนตครับถามผมก็ไปดูด้วยว่าใครเป็นคนซื้อไอ้เปียกเป็นคนซื้อยาเองไปดูในกล้องเลยนะไม่มีกล้องไปถามพยานไปถามพยานนะว่าใครมาซื้อมาเนี่ยนะฮะเพื่อจะดูว่ามันถูกคนอื่นฆาตกรรมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ๆถ้าไอ้เผ่าเป็นคนซื้อก็มีสิทธิ์ที่ไอ้เผ่าเนี่ยจะวางยาฆ่าปิดปากไอ้เปียกเพราะไอ้เปียกเนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงผู้จ้างวานผู้บงการโอ้อันนี้เหมือนกับซามูไรนะทำฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องเจ้านายไม่ต้องไปถึงนั้นจบที่ชั้นซะอะไรเงี้ยความลับก็ตายก็คดีเนี้ยพยานหลักฐานเราเนี่ยคือไอ้ตายมารับสาภาพว่าที่มันนะฮะส่วนความเชื่อมโยงทางโทรศัพท์เขาก็ติดต่อกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้สาเหตุก็มันมีความเป็นไปได้ว่าไอ้ตายกลัวสูญเสียผลประโยชน์ทำโชว์ออฟให้เจ้านายเห็นก็เป็นไปได้เจ้านายเห็นว่ามันจะมาฆ่านายนะผมเลยฟาดมันซะก่อนนะฮะแต่ว่าปชก.กองปราบรับสำนวนไปเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาอัยการก็สั่งไม่ฟ้องอัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะฮะก็คือออกได้สองหน้าแต่ว่าเบื้องต้นหลักฐานที่มีก็พาไปได้แค่ตรงนั้นจบไปแค่ตรงนั้นครับอะไรที่ท่านบอกเมื่อกี้เจริญที่ประจวบเนี่ยคดีดังของประจวบเนี่ยก็คือคดีดังราชบุรีคือยิงสส.ขอบคุณครับคดีดังของประจวบคือยิงนายเจริญวัดอักษรแกนนำนักอนุรักษ์บ่อนอกครับนะฮะอันนี้ท่านรับผิดชอบโดยตรงไม่ได้เสือกแล้วนะนี่เสือกอีกเสือกอีกแล้วไม่ได้เสือกนายเรียกมาคืออย่างเงี้ยครับครับยิงเจริญเนี่ยผมเป็นผู้รองผู้การตำรวจน้ำครับน่าจะเป็นรองแล้วคือเป็นรองผู้การแล้วท่านพลเอกสันสลุตานนท์เนี่ยตั้งผมจากผู้กับสองทางหลวงเนี่ยไปเป็นรองผู้บังคับการตำรวจน้ำครับผมบอกท่านผมเสืออยู่ปลาครับโลมาหรือฉลามอยู่ทะเลท่านทำไมย้ายผมมาขึ้นเป็นรองผู้การตำรวจน้ำท่านบอกผมไว้ใจคุณเอามาปราบน้ำมันเถื่อนปราบน้ำมันเถื่อนน้ำมันเถื่อนนี่มันจะทำกันผลประโยชน์สูงมากเมื่อก่อนที่มีข่าวว่าติดสินบนกันเดือนนึงเป็นหลายสิบล้าน 4-50 ล้านอะไรเงี้ยนะฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านสันสลุตานนท์ให้ผมเป็นรองผู้การตำรวจน้ำไอ้เหี้ยขับเรือก็ไม่เป็นลมทะเลก็เมา ผมเนี่ยถ้าคนร้ายหนีเข้าป่าเนี่ยนะที่ว่าเขาไปเรียกไอ้ขุนดงขุนแดงเนี่ยนะถ้ามึงหนีเข้าป่ามึงเสร็จกูหนีอยู่บนบกตีนเหยียบพื้นเสร็จกูถ้าลงทะเลแล้วกูเมาคลื่นอ้วกซ้ายอ้วกขวาเลยนะกูจะมาทำกับดักระเบิดตรงไหนวะกูจะไปวางยุทธศาสตร์ตรงไหนว่าอยู่ในทะเลเนี่ยไม่ฮะเราไม่ชำนาญถามว่ายน้ำเป็นไหมเป็นเก่งไหมเก่งแต่เราลูกลุ่มน้ำเจ้าพยาแต่อย่าไปกลางในทะเลนะฮะเขาเก่งกว่าเราสองปีไปอยู่สองปีผลงานเพียบเลยจับเพี้ยอะไรไม่ได้เลยมาไปนั่งเซ็นอย่างเดียวไม่ใช่ฮะคือเขาจะระวังเราตอนไปรองผู้การตำรวจน้ำนะเขาจะระวังหมายถึงว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยระวังพวกค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยเขาจะมีเจ้าแม่นั้นเจ้าแม่นี้เจ้าแม่นี้เอาน้ำมันจากมาเลเข้ามาเมื่อก่อนเขาจะมีน้ำมันเขียวน้ำมันมาเลนอกเข้ามาหรือน้ำมันจากคลังบอกว่าไปส่งเขมรแต่วนมาขายอย่างเงี้ยผมจับใครไม่ได้เลยเพราะว่าปกติตำรวจน้ำเนี่ยควรจะตั้งนักเรียนในเรือครับนักเรียนในเรือที่ในร้อยตำรวจที่เขาไปฝากเรียนกับโรงเรียนในเรือแล้วมาเป็นตำรวจน้ำพอผมไปนี่มันก็ผิดถิ่นแล้วแต่ผมก็ขยันนะผมไปอยู่บ้านพักหลวงเลยที่อยู่ตรงปากทางเข้าตำรวจน้ำเช้ามาก็จะมีจ่าเนี่ยมาท่านรองผมเป็นรองผู้การท่านรองเอากาแฟโบราณมาให้กินผมชอบกาแฟโบราณและน้ำชาน้ำกล่องมาชงอะไรเงี้ยนะหนังสือพิมพ์มาให้เราก็เอ้ยขอบคุณก็ติ๊บมันมั่งมีแต่เงินเดือนกินผมก็ถามแบบนักเลงอ่ะเฮ้ย
ผมเป็นนักเลงนะเขาจ้างมึงมาเท่าไหร่มึงกับกูไม่รู้จักกันแล้วมึงมาเอาใจกูมันก็ตกกระจายบอกนายพวกผมก็เดือดร้อนเขาจ้างให้มาดูแลนายเนี่ย4คนเนี่ยคนละแสนเท่ากับมันดูเนี่ย400,000ที่มาดูแลผมเนี่ยคุยเป็นเพื่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ย4คนเนี่ยมา 400,000 เพื่อมาดูแล้วมันได้เงินเท่าไหร่วะนะไม่รู้ฮะจ้างได้ 400,000 ต่อเดือนเนี่ยเด็กชั้นประถวนเนี่ยโอ้โห 400,000 มาดูบอกมีภารกิจอะไรบ้างไม่มีอะไรไม่ใช่ว่ามาทําร้ายท่านนะเพียงแต่เช็คว่าท่านจะกลับเมืองกาญเมื่อไหร่จะไปท่านจะไม่อยู่หรือท่านจะลงทะเลเมื่อไหร่แล้วผมจับใครไม่ได้เพราะผมจะเอาเรือออกเนี่ยเรือ180ฟุตเรือ50ฟุต30ฟุตอะไรเนี่ยเขามีขบวนการเขาอยู่ผู้บังคับการเรือต้นเรืออะไรเข้าไปเป่านกหวีดรายงานตัวต้นหนไอ้ข่าวแตกแล้วนี่ปีแรกก็รู้เรื่องหมดแล้วว่าจะไปแล้วจับไม่ได้แล้วเอาเรือเหล็กไปเรือตำรวจน้ำเนี่ยเอาเรือเหล็กออกทะเลเนี่ยเรดาร์เนี่ยไอ้พวกน้ำมันเถื่อนมันจะมีเรดาร์ดีกว่าของตำรวจอีกถ้าเรือเหล็กไปเนี่ยมันจะเป็นเม็ดข้าวสารวิ่งเข้าไปเลยปี๊ดปี๊ดปี๊ดเข้าไปมันออกมันออกนิดเดียวก็เขตทะเลหลวงจับไม่ได้แต่ผมก็เอ๊กูจะแก้ลำยังไงวะก็เอาหิ่งห้อยเอาเรือประมงผมสนิทกับพวกเรือประมงตังเกผู้ตังเกที่สมุทรสาครสมุทรสงครามที่ประจวบเนี่ยผมก็เช่าเรือประมงมาแล้วผมลงเรือประมงตอนนี้เวลาเรือประมงเนี่ยถ้าเรือน้ำมันเรือแม่เนี่ยเรือแม่นี่มันขนทิ้ง2 ล้านลิตรเรือย่อยมาก็200,000 ลิตรแล้วก็มามีเรือจำหน่ายน้ำมันเรือประมงจะไปเติมไอ้พวกนี้คือชาวบ้านเขาทำมาหากินเนี่ยขับออกไปนอกเขตทะเลหลวงปุ๊บเขาก็เติมเต็มถังเขาถังสำรองเอาเข้ามาที่ฝั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรือประมงเข้าไปมันจะเป็นหิ่งห้อยเข้าไปเขาก็ไม่รู้ครับเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้เรือที่จะวิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นเรือที่ผมนั่งอยู่หรือเปล่าครับแต่จับอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่เขตทะเลหลวงไงนอกจากว่าเอาคอไปดอบจับแล้วก็บีบบังคับให้มันเข้าเขตหน้าน้ำไทยครับนะฮะสรุป2ปีก็2ปีไม่ได้จับอะไรแต่ว่าตรงนี้ผมว่าบทประสบการณ์ที่ได้รับตรงนี้ดีตรงนึงนะครับผมได้หัวใจอันนึงมาว่าท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับบุคคลที่มีอิทธิพลมากมีเงินมากๆเนี่ยถึงขนาดจ้างคนเดือนละ104,000เนี่ยเขาจ่ายฟรี400,000เนี่ยโดยที่เขาคนนั้น400,000ต่อเดือนครับ400,000ต่อเดือนนะ เพื่อมาดูความเคลื่อนไหวของนายตำรวจมือปราบคนหนึ่งว่าไอ้นี่มันมีปฏิบัติการแล้วมันเคลื่อนไหวอะไรคุณคิดดูถ้าเขาสามารถจ่ายได้400,000ต่อเดือนเนี่ยเขาได้เดือนเท่าไหร่ครับคนเราสมมติถ้าผมจะจ่าย1 บาทแปลว่าผมต้องมีอย่างน้อย10 บาทขึ้นไปถ้าผมจะจ่าย100,000แปลว่าผมต้องมี1 ล้านขึ้นไปนะอันนี้การที่คุณจ่าย400,000เนี่ยไม่ต้องบอกว่าคุณมีเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าไม่ได้จับอะไรนะครับแต่ว่าตำรวจที่ดูรายการนี้เอาไปประยุกต์นะครับว่าคุณกำลังโดนคนส่งโอเลี้ยงอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้นะครับเผื่อมีเรือสมมติว่าเขารับน้ำมันจากคลังไปเนี่ยครับเขาวนไปแทนที่มันมีไอ้ตลาดแผนที่ที่เขาบังคับในเรือเนี่ยครับว่าต้องมาส่งคลังนี้คลังนะผมไม่เอ่ยว่าคลังไหนนะแต่ตัวเรือเนี่ยมันเอาไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวคล้ายๆ GPS เนี่ยเอามาให้อีกเรือวิ่งเข้ามาที่นี่แต่น้ำมันจริงๆมันก็ไปลอยตรงนี้แล้วเลี้ยวเข้าทางประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาได้กำไรสมัยนั้นนะลิตรประมาณ3 บาทสมมติมันไปเนี่ยล้านลิตรเขาก็3 ล้าน3ล้านบาท2ล้านลิตรก็6ล้านบาทต่อ1รอบครับนี่คือต่อ1รอบมันก็แต่ผมก็บอกกับนายว่าผมไม่มีความเชี่ยวชาญทางทะเลนะมาเนี่ยแต่ก็ไปจับยาเสพติดได้นะตอนนั้นผู้การมาใหม่เปลี่ยนผู้การผู้การเก่าเกษียณผู้การปีที่2ก็ไปจับยาเสพติดได้ตก500 กิโลนะเฮโรอีนไล่กันในทะเลหลวงจนกระทั่งไปเข้าน่านน้ำเวียดนามมาแล้ว2ปีที่ท่านนั่งเฉยๆแล้วท่านสันว่าไงฮะเฮ้ยไม่ฮะนายเขาเอาไปขวางท่านสันนี้ท่านเป็นคนร่ำรวยท่านสันสรุตานนท์ท่านเป็นคนร่ำรวยคือต้องการเอาท่านเลยไปเพื่อไปขวางไปขวางไม่ให้มันกินกันสะดวกคออ๋ออย่างน้อยถึงแม้ป่ามึงไม่ได้อย่างน้อยมึงก็ยังมีตัวที่เกรงใจอยู่วะยังมีความเกรงใจไปขวางเขาไว้ขวางไว้แล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยเวลาฤดูวางไข่เนี่ยนะครับเขาจะจับกันอ้วนคู่อ่ะครับจับกันผมก็บอกอ่ะ
ผู้กับตำรวจน้ำสวัสดิ์ตำรวจน้ำทั้งหมดว่าพี่เป็นนักสืบนะถ้ากูรู้ว่าใครกินสินบนหรือดูวางไข่เนี่ยพี่เล่นงานมึงจะโกรธพี่ไม่ได้นะเงียบไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยถ้าเมื่อก่อนมันก็มาดูแลกันอะไรกันแอบลากบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องทรัพยากรนะครับช่วงปลาไม่ใช่ฮะเดี๋ยวไม่มีปลากินใช่ใช่เป็นเรื่องทรัพยากรนะครับมาเรื่องคดีไอ้เจริญครับผมไอ้เจริญโดนยิงตายเมื่อก่อนเจริญเนี่ยเขาเป็นคือแกนนำอนุรักษ์บ่อนอกเนี่ยเขาจะตั้งโรงไฟฟ้าที่บางสะพานมันก็มีประท้วงกันอะไรกันใครเป็นแกนนำก็เป็นได้พักนึงก็เหมือนกับเขาคุยกันรู้เรื่องก็เลิกไปไอ้เจริญเนี่ยมันเป็นแกนนำรุ่นที่3รุ่นที่3รุ่นที่4แล้วไอ้เจริญเขาไม่ยอมไม่ยอมปุ๊บปรากฏว่าเขาเป็นแกนนำที่พามากรุงเทพมั่งติดธงเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเจริญโดนยิงตายแยกบ่อนอกแยกบ่อนอกผมก็ได้รับคำสั่งจากท่านวงกตมณีลินผู้บัญชาการสอบสวนกลางเวลานั้นท่านพลตำรวจโทวงกตมณีลินเฮ้ยเรวัตคุณไปช่วยหน่อยไปช่วยเพราะว่าไอ้เขตภาค7เนี่ยภาค7เนี่ยเขาจะมีท่านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีเป็นรองผู้บัญชาการเนี่ยเข้ามาทำครับแล้วท่านยุทธนาเขาก็ได้ท่านคำรณวิทย์เนี่ยครับคำรณวิทย์เป็นผู้การเป็นผู้การที่ไหนไม่รู้นะเป็นผู้การตราดมั้งครับขึ้นมาช่วยคำรณวิทย์เขาก็เป็นผู้กับสืบภาคเก่าเหมือนกับทำงานแข่งกันนะแข่งกันระหว่างบชก.กับพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่แข่งมันพวกกันงั้นครับผมไปเนี่ยภาษานักสืบเขาเรียกขี้แห้งเข้าใจคำว่าขี้แห้งไหมปกตินักสืบหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องรีบไปที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดรักษาสถานที่เกิดเหตุให้มากที่สุดเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเศษบุหรี่รอยเท้ารอยลายนิ้วมือหรืออะไรเนี่ยครับแต่ผมไปเนี่ยผ่านไปไม่รู้กี่วันแล้วตำรวจไปถามชุดโน้นชุดนี้เต็มเลยแต่ผมได้เปรียบได้เปรียบเพราะผมอยู่ประจวบมา12 ปีผมก็ไปถามตรงนั้นเนี่ยตรงแยกบ่อนอกเนี่ยจะมีร้านค้าผมร้านค้าที่สนิทนับถือกับผมเนี่ยนะพี่ธรและก็กำนันเจือเนี่ยผมสนิทครับกำนันเจือหินแก้วที่เป็นผู้ต้องหาคดีเนี้ยผมสนิทครับผมไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าท่านคำรณวิทย์กับท่านพลตำรวจโทยุทธนาได้มือปืนไปแล้วได้มือปืนไปแล้ว2คนสบายแล้วเขายิ้มแล้วพี่แจ๊ดกับพี่ชุบที่ท่านยุทธนาเนี่ยนายผมครับยิ้มแล้วก็ได้มือปืนไปแล้วผมก็ไปมีผู้การวินัยท่านวินัยทอง2เนี่ยครับเป็นผู้การกองปราบมั้งท่านวินัยนะครับหรือเป็นผู้กับ5กองปราบจำตำแหน่งไม่ได้เจริญมันหลังกอบกุลหรือน่าจะเป็นผู้การกองปราบมั้งครับพอไปผมก็อาศัยความสนิทเนี่ยพี่มันยังไงพี่เขาบอกว่ามือปืนมันไปซื้อมันเป็นศาลาริมทางที่รอโดยสารรถมันไปซื้อเบียร์ข้างหลังเนี่ยผมก็ไปที่ร้านผมจะรู้จักชาวบ้านไงไปถามว่าใครมาซื้อเบียร์ใครมาซื้อเบียร์ไปกินเบียร์หรือเหล้าขาวไม่รู้นะขวดเล็กๆคล้ายๆขวดเบียร์ไปกินที่ศาลาเนี่ยไปกินที่ศาลาผมก็ไปเอาขวดเบียร์เขาไม่ได้เก็บเขาบอกไอ้สองคนนี้มาซื้อเขารู้จักชื่อผมบอกอ้าวแต่สองคนนี้พี่แจ๊ดเอาไปแล้วพี่แจ๊ดเอาไปแล้วเขาท้องที่อ่ะครับเอาไปแล้วไอ้บชก.นี่ยังไปเงอะงะอยู่ผมก็เลยไปถามมันที่บ้านน้องมันบ้านน้องน้องของไอ้สองคนเนี่ยครับซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นมือปืนเนี่ยไปถามมันเอาตัวมาให้หนูมึงรู้จักกูไหมมันบอกรู้กูเป็นใครบอกสาวัตเลวัตกติกาลูกกติกาบอกกติกาโกหกตายบอกเออดีมากหนูเห็นเหตุการณ์ไหมไม่เห็นโอ้โหมันตอบเสียงดังฟังชัดมันไม่โกหกมองตาแล้วไม่โกหกและใครเล่าให้มึงฟังอย่าโกหกนะมาเนี่ยนะมันก็กลัวลนลานเลยครับ
ลนลานผมก็ให้ท่านวินัยถามต่อผมก็บอกไอ้นายเดี๋ยวพี่สูบบุหรี่หน่อยพี่วินัยถามต่อวินัยทองสองครับพี่วินัยเขาก็ไปถามซักถามมันออกนอกเต็นท์เราไปตั้งเต็นท์บัญชาการกันที่นั่นออกนอกเต็นท์ไปผมก็เลยมาหาพี่เจือจะมาถามข่าวท่านกำนันเจือหินแก้วอ่ะครับคือลูกชายท่านเนี่ยเป็นสจก็จะรู้จักมักคุ้นกันในกลุ่มท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านสืบยศใบแย้มพวกสจเนี่ยนะมาโนดหินแก้วอะไรเนี่ยครับผมก็ถามว่าเฮ้ยคดีนี้พวกเราทำหรือเปล่าวะท่านสืบยศใบแย้มบอกไม่มีพี่ผมถามพวกเราแล้วไม่เกี่ยวข้องลุยเต็มที่บอกเขาสั่งกูมาช่วยคดีนี้ครับถ้ารถสตาร์ทแล้วดับไม่ได้นะเว้ยมาเนี่ยผมก็จะไปถามท่านกำนันเจือปกติกำนันเจือท่านเจอผมเนี่ยจะดีใจเอ้าสวัสดีมาไงมากินข้าวก่อนท่านจะอย่างนี้นี่เจอผมนะหยิบน้ำหยิบท่าไม่ถูกเลยแล้วก็สั่นเราก็จะตายเจือมาจะจับมือทำไมสั่นพังงานเรามาเจตนาดีใช่เราเจตนาดีจะมาถามบอกพี่เจือทำไมสั่นอย่างนั้นว่ามาอย่างแล้วกลับย้อนไปบอกพี่วินัยรู้เรื่องได้เรื่องไหมที่ถามไอเด็กคนเนี้ยอันนี้พยานพฤติเหตุแล้วนะรอบนอกคือไอ้สองคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์มือปืนไปนั่งแล้วยิงเจริญยิงเจริญไอ้สองคนนี้โดนเอาตัวไปแล้วผมมาถามน้องของไอ้สองคนนี้หนึ่งในสองเนี่ยครับมันเครียดมากเครียดบอกหนูบอกตรงๆลูกมันบอกผมก็ตายไม่บอกผมก็ตายบอกหนูทำไมพูดอย่างนั้นลูกผมปฏิเสธสวัสดิ์ก็ฆ่าผมบอกคนฆ่าก็พักพวกสวัสดิ์หนูใจเย็นๆลูกมาก็ให้มันสูบบุหรี่นั่งคุยกันอะไรกันบอกเอาอย่างนี้รับปากหนูว่าหนูจะไม่เกี่ยวในคดีนี้ทั้งหมดเลยจะไม่สอบเป็นพยานด้วยได้ไหมท่านผู้การท่านวินัยท่านเป็นผู้การผมเป็นแค่รองผู้การนะก็บอกได้พี่มันก็เลยบอกว่าคนยิงก็ลูกน้องของพรรคพวกสวัสดิ์นั่นแหละอ้าวและใครวะก็ว่าเป็นชื่อไอเนครับไอเนกับไอจวบไอจวบนี่เป็นหลานๆหินแก้วเหมือนกันนายประจวบหินแก้วเป็นหลานๆกำนันเจือครับไอเนนี่ก็เป็นลูกน้องกำนันเจือผมก็เลยวันนั้นเนี่ยก็เลยบอกกับคนที่ผมเคารพนับถือเนี่ยครับให้ไอเน่มาเจอผมเที่ยงคืนให้ไปเจอกันที่ชายทะเลครับเขาจะรู้นิสัยผมอยู่แล้วว่ามาเจอเนี่ยมึงจะเป็นคนร้ายก็ช่างมึงจะหนีก็หนีไปกูไม่ว่าเดี๋ยวตามจับกันใหม่จะไม่มีการหักหลังก็มาเจอผมก็เจอไอเน่คืนนั้นไอเน่ก็ไปผมไปคนเดียวขับมอเตอร์ไซค์ไปไอเน่ก็ไปหมาบอกว่าเน่ทำไมต้องไปยิงเขามันก็บอกว่าสวัสดิ์ผมไม่พูดได้ไหมเพราะผมไม่อยากโกหกใช่ได้ครับจบไม่เป็นไรนะจบผมก็บอกกับพี่แจ๊ดท่านคำรณวิทย์นะแจ๊ดที่มึงเอาไปเนี่ยมันพยานนะไม่ใช่ผู้ต้องหาโอ้ใส่ยิ้มใช่ไหมใช่ฮะบอกแจ๊ดกินเบียร์กินเบียร์ใช่บอกพี่แจ๊ดที่พี่แจ๊ดเอาไปเนี่ยมันเป็นพยานนะเอามาสอบเป็นพยานพี่แจ๊ดเขากินเหล้าฉลองกันแล้วครับมาเนี่ยฉลองแล้วนะคือกล่อมพี่แจ๊ดเขาเอามันไปกล่อมนะมันก็ยังไม่ยอมรับอะไรอ่ะพี่แจ๊ดเขาก็เอาไปกล่อมเพราะว่าไอ้สองคนเนี่ยลายพิมพ์นิ้วมือแฝงที่พนักงานสอบสวนเขาตรวจเนี่ยมันตรงกับไอ้สองคนนี่ไอ้สองคนที่เอาไปตรงกันในขวดที่นั่งกินครับแล้วมีพยานพฤติเหตุเห็นว่าคนร้ายสองคนซื้อเบียร์ซื้อนั่นแต่ที่จริงมันนั่งกัน4คนในศาลาไอ้สองคนออกไปยิงไอ้สองคนนี่กินเหล้าอยู่เงี้ยกินเหล้ารอครับเขาก็เลยคิดว่าจะเป็นไอ้สองคนนี้หรือเปล่าที่เป็นมือปืนเพราะมันตรงกับขวดไงครับแต่ว่ามันก็ยังไม่รับสภาพกับผมกับพี่แจ๊ดเพื่อนกันไงแจ๊ดก็บอกไม่ใช่ชั่วของกูเนี่ยนะมาบอกเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเรามาร่วมกันมาช่วยกันมาร่วมกันตอนเนี้ยรู้แล้วว่ามือปืนเป็นไอ้เนกไอ้จวบครับนะก็ไปบอกฮะไปบอกว่าพี่เจือมอบตัวเถอะไม่ต้องให้หนีจับหรอกรู้จักกันรู้จักกันหนีไอ้นี่ก็รับสารภาพว่ารับงานมาจากท่านสจมาโนดลูกพี่เจือและอีกคนเป็นทนายความ
ชื่อมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นามสกุลหินแก้วนะก็เลยคดีนี้ก็จับผู้ต้องหา4คนผมยังบอกเมียของคุณเจริญว่าอักษรเนี่ยชื่อจำชื่อเล่นกระแตมั้งชื่อกระแตนะเดี๋ยวเขาชื่อกระลอกกระแตแกนนำประท้วงเนี่ยไอ้กระลอกยังไงเล่ามึงเกลียดกูอ่ะผัวมึงตายก็ไม่พ้นต้องกูมาตามคือเขาจะมองว่าผมนี่ไปปราบม็อบปิดถนนที่บ่าวนอกอะไรเนี่ยบอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยเองจะมาเกลียดพี่เนี่ยไม่ได้หรอกนะเขาให้เราไปทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายในคำสั่งผู้บังคับบัญชาพี่ก็ต้องไปทำไม่ใช่พี่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับมึงที่พวกมึงไปประท้วงไม่เอาลงไฟฟ้าเนี่ยกูก็เห็นด้วยเพราะพวกประมงชายฝั่งมันก็ทำมาหาแดกกันไม่ได้นะฮะมานี่ก็จบคดีเจริญวัดอักษรครับโอ้โหเป็นการจบที่สองฝ่ายร่วมกันนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ไปก่อนเลยแต่ฝ่ายหลังมาเออแล้วท่านคุยโมไซค์กับเขายังไม่เล่าเลยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเล่าแต่เขายอมรับว่าเขาทำเนี่ยแล้วยังไงต่อไม่ด้วยกูต้องออกหมายจับมึงอยู่แล้วอ๋อแล้วเขาก็กลับไปไม่ได้หนีด้วยไม่ฮะผมเนี่ยถ้ามาเจอผมแบบตะเกียงคุยกันแม้แต่คุณมีหมายจับเนี่ยนะมาคุยกันมากันแบบนักเลงส่วนคุณจะขอญาติหนีผมก็ไม่ตามปล่อยเดี๋ยวเริ่มต้นกันใหม่โอ้โหนี่ฉากนี้มันหนังเรื่องฮีทนะใครไม่เคยไปดูโรเบิร์ตเดเนโรกับอัลปาชิโน่แสดงเขามาเจอกันในร้านอาหารอัลปาชิโน่บอกว่าผมรู้แล้วว่าคุณค้าอาวุธปล้นธนาคารแต่วันนี้ผมมาครอบครัวผมในวงการอย่างนี้นะโอ๊กนะโอ๊กก็กว้างในวงการพวกที่เขาเคยติดคุกติดตารางมาเนี่ยไปถามว่าผมจะนิสัยยังไงคำไหนคำนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้ามาเจอคุยกันจะขอญาติหนีก็โอเคหนีมึงจะพกปืนอะไรมากูไม่มีหักหลังจะไปล้อมจับยิงงี้ไม่เอาเสียชื่อเสียเหลี่ยมนักเลงหมดนะแต่มันก็บอกเนี่ยยังไงผมก็ต้องเข้าออกหมายจับมึงอยู่แล้วกูไม่ได้รับผิดชอบสำนวนสุดแท้แต่มึงจะหนีมันลำบากแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยมามอบตัว1ศาลก็มองว่ามึงสำนึกผิดมามอบตัว2มึงให้การรับสาภาพเป็นประโยชน์เนี่ยเขาอาจจะการมึงเป็นพยานหรือมันติดคุกจริงๆก็เหมือนเล็กนกในติดคุก 2-300 ปีติดจริงๆ10กว่าปีมันก็ยังมีโอกาสออกแต่ไปตายหมดนะไอ้เน่ก็ตายไอ้จวบก็ตายในเรือนจำรู้สึกจะเป็นเอดตายมั้งมาโอ้โหนั้นจบเรื่องราวมันนะฮะมาถึงเรื่องที่เป็นข่าวผมได้เปิดทีวีดูแล้วโอ้โหเจอเฮ้ยคนนี้คุ้นๆนะลูกพี่เราเองเนี่ยยืนมันมีรถคนนึงโดนยิงคุณเลยมันเป็นงานปาร์ตี้เหมือนกับปาร์ตี้ที่พี่เอเย่นน่ะเขาเลี้ยงลูกขายเขาแล้วท่านไปจับไปวิสามันมั้งเห็นดูข่าวอยู่ท่านแถลงข่าวอยู่ออกรายการหลายช่องเลยฮะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่ผมวิสามันฮะลูกน้องคืออย่างนี้ฮะมันเป็นแก๊งของในโน้ตสดายุหรือไงเนี่ยนะฮะจำชื่อไม่ค่อยได้แน่นอนนะไอ้นี่เป็นเครือข่ายปกติกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนี่จะมีเครือข่ายรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นรายใหญ่กี่คนนะไอ้นี่ก็เป็นรายกลางรายขนาดกลางรายขนาดกลางเนี่ยมีกี่สิบรายไม่รู้เราก็จัดการไปได้ 4-50 รายเหลืออีกสัก 20% ไอ้แก๊งเนี้ยตอนนั้นท่านพลตำรวจโทชินภัทรสารสินเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการที่รับผิดชอบอยู่ตอนนั้นก็มอบภารกิจนี้ให้ไปแต่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะเช็คเครือข่ายเสร็จเรียบร้อยก็แบ่งหน้าที่กันนะครับเด็กกวนเนี้ย 4-5 คนที่เป็นหัวโจกเนี่ยจะไปจัดเลี้ยงแคมเปญไอ้พวกนี้ขายกันนี่มันขายแบบเหมือนขายกับในโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยมันก็พาพวกแฟนคลับมันเนี่ยพวกลูกค้ามันเนี่ยไปจัดเลี้ยงที่เขาใหญ่นะครับและในกรุงเทพเนี่ยมีกี่จุดเนี่ยผมเนี่ยคุมในกรุงเทพผมคุมในกรุงเทพในการที่จะบล็อกจุดนี้เฝ้ากันเนี่ยนะฮะส่วนจุดที่เขาใหญ่ปากช่องเนี่ยมอบท่านพลตำรวจโทชินภัทรสารสินเนี่ยขึ้นไปคุมยุทธการครับมันก็ผนวกกำลังร่วมกันกับหลายหน่วยนะฮะทั้งปปส.ด้วยทั้งทหารด้วยหรือเปล่าก็จำไม่ได้แน่นอนนะมีชุดสยบภัยรีชุดปส.แล้วก็ชุดฝ่ายปกครองหรืออะไรจำไม่ได้พอทางโน้นเข้าชาร์จปึ้งปุ๊บเนี่ยทางเรานี่ก็เข้าคน
เข้าค้นจับได้ในกรุงเทพเข้าจับได้นะฮะจับได้ก็ทางโน้นรายงานมาว่าตำรวจโดนยิงและคนร้ายวิสามันคนร้ายได้ศพหนึ่งยิงปะทะกันก็ผมก็รีบตีรถขึ้นไปเลยไปดูที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าไอ้ตำรวจโดนยิงเข้าไหล่มั้งทะลุโดนทะลุหลังเลยโอ้โหรูเบิ้ลเริ่มเลยแต่ไม่ตายเขาเอาส่งโรงพยาบาลแล้วนะก็เป็นห่วงลูกน้องก็ไปดูที่เกิดเหตุก็คนร้ายตายไอ้แก๊งนี้มันเป็นแก๊งเราจับได้ในกรุงเทพนี่โอ้โหนี่ยึดปืนได้เยอะเลยนะตู้เซฟมันอะแม่ไอ้คนตายเนี่ย เอาเงินให้เอาเมียเนี่ยเอาเงินมาเงินสด30กว่าล้านนะครับยึดมาเนี่ยตำรวจไปเจอ2คนเองยึดตำรวจผมชื่นชมเขานะแทนที่มันบอกเจอเงินก็เจอเงินก็เอาเงินมาให้เงินสดมาให้ผมก็ไปยึดตู้เซฟยึดปืนมาได้แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาเปิดตู้เซฟนะบอกเนี่ยเดี๋ยวเปิดตู้เซฟดูเนี่ยจะมีอะไรก็ไม่รู้นักข่าวนักเขยก็ไปกันก็เจอปืนเจอเงินอีก18ล้านมั้งรวมในตู้นะครับแล้วก็ตั๋วแลกเงินประเทศลาวอีกตั๋วแลกเงินประเทศลาวอีกนะฮะส่วนไอ้โนสรายุทธนี่ผมจะเกษียณแล้วไงครับผมจะเกษียณแล้วก็มันมีงานภารกิจเล่าตาข้างบนเนี่ยมันสำคัญกว่าไอ้นี่มันลายยังไม่ใหญ่ครับถ้าเปรียบเทียบก็พวกจ่าถ้าเปรียบเทียบตำรวจเล่าตานู่นเขาในพันแล้วในพลเล่าตาเป็นในพลแล้วมาเนี่ยนะฮะมันเวลาทามมิ่งเหลืออีกไม่กี่วันจะเกษียณแล้วครับก็เลือกไปสิ่งที่มันสำคัญใช่ครับใช่ครับใช่ฮะอันนี้ก็ปล่อยให้น้องๆทำน้องๆทำท่านผมถามนิดนึงอันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนสงสัยมานานแล้วครับอันนี้ผมถามในมุมมองท่านนะครับตอบยังไงก็ได้ว่าสมมติว่าถ้าตำรวจชุดนึงสมมติ10คนนะครับมีอยู่หน้าชุดแล้วก็ไปจับยาได้สมมติได้ยาไอแสนเม็ดเงินสดสมมติยึดในที่เกิดเหตุ30ล้านเป็นไปได้ไหมท่านเมื่อมาถึงโต๊ะแถลงข่าวยาบ้านั้นอาจจะเหลือสัก10,000เม็ดเงินสดอาจจะเหลือสักแสนเดียวที่เหลือแบ่งกันในชุดตำรวจเขาไม่เอาไม่กล้าไม่เอาครับไม่มีทาง1ผู้ต้องหามันไม่ตายผู้ต้องหาไม่ตายเงินเขาสมมติว่า30ล้านเนี่ยหายไปสักล้านนึงเนี่ยคุณคิดว่าเขาไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยทนายประจำเรือนจำเนี่ยมันจะไม่ร้องเหรอเข้าใจไหมฮะและยาบ้าเนี่ยตำรวจจะเอามาใหม่ไหมแต่ถ้าจับแล้วแม่นปล่อยไปเลยแล้วเอาเงินอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้เข้าใจไหมเดี๋ยวพูดต่อแล้วนานแล้วเดี๋ยวเราไม่ข่าวดังด้วยเหมือนกับคนเนี้ยเขาแจ้งนะฮะเขาเป็นพลเมืองดีเขาแจ้งทหารชุดนึงผมจำรัฐบาลไม่ได้ตอนนั้นเป็นข่าวแถลงข่าวออกทีวีเลยให้ไปดูว่าเป็นพ่อค้าไม่รู้ว่าเงินบังรอนหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้นะถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยผมไม่รู้ว่าเงินอะไรซึ่งฝังดินอยู่เต็มเลยฝังอยู่ในท่อ PVC อ่ะแล้วทหารภาคใต้ภาคใต้ใช่ไม่รู้เงินอะไรผมจำไม่ได้แล้วฝังอยู่ในท่อ PVC แล้วแต่คนให้ข่าวเนี่ยเขาบอกเงินจำนวนน่ะมันเป็นหลักเท่านี้แต่บอกที่ตำรวจทหารบอกว่าเจอเล่ามาแถลงข่าวมันเจอมาอยู่นิดนึงซึ่งก็บอกว่ามันหายไปไหนไอ้เนี่ยผมเลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่ามันอย่างนี้หรือเปล่าเงินมันมาไม่ถึงสื่อมาไม่ถึงมือนั่นมันมีซิกแซกระหว่างทางหรือเปล่าเลยไม่รู้นะถ้าเกิดว่ามีผู้ต้องหาอยู่ด้วยแล้วก็มีของกลางเนี่ยไอ้ตำรวจจะไปบิดเนี่ยจะไม่บิดยากเว้นแต่ว่าไอ้ผู้ต้องหาไม่อยู่บ้านและไอ้ชุดเข้าไปค้นเนี่ยอันนี้จะแถลงไงก็ได้มันจะมาส่งพนักงานสอบสวนเท่าไหร่ก็ได้ชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจผมเคยเจอวิบากกรรมมาแล้วนะครับเมื่อก่อนผมอยู่3กระทาย3ร้อยยอดเนี่ยจะจับยาบ้าได้ผมเนี่ยจะเป็นคนจับได้เป็นล้านเม็ดครั้งแรกในประเทศไทยนะล้าน 300,000 เม็ดเนี่ยนะฮะสมัยผมอยู่3ร้อยยอดจับได้ล้าน 300,000 เม็ดเมื่อก่อนจับได้เกิน 1,000 เม็ดมันต้องส่งกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเขาถือเป็นคดีใหญ่ไงจำนวนไม่ได้นะ 1,000 เม็ดหรือ 10,000 เม็ดก็ไม่รู้นี่จับได้ล้าน 300,000 เม็ดนะโอ้โหคนไปลือขนาดผู้อำนวยการโรงเรียนนะ3ร้อยยอดเฮ้ยเลวัตจับได้เป็นล้านเม็ดกูไม่เห็นของกลางอยู่ที่โรงพักเลยมันเอาไปขายต่อหรือเปล่าครับครับนี่คือประชาชนมองอย่างนี้มองครับเขาไม่รู้ไงไปว่าเขาไม่ได้เขาไม่รู้นะฮะเขาไม่รู้เราไปจับเนี่ยของกลางพอจับได้เกิน10,000เม็ดน่าจะเกิน10,000เม็ดก็ต้องมาส่งกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
ตามกฎหมายตามขั้นตอนไม่เขาจะเป็นระเบียบบังคับไว้เลยถือว่าเป็นคดีใหญ่เป็นคดีใหญ่ต้องส่งมาส่งตีเข้ากรุงเทพอ่ะพอจับได้ที่ปราณบุรีหรือที่300ยอดเกิน 10,000 เม็ดก็ต้องเอามาส่งกองชาการปราบปรามยาเสพติดชาวบ้านเขาไม่รู้ไม่เห็นแถลงข่าวเลยเข้าโรงพักตรงนั้นเลยเงียบไปเลยกินเงินกันหรือเปล่ามาก็เป็นขั้นตอนที่ทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามขึ้นมาได้นะครับอันนี้ที่ผมคือผมถามเนี่ยผมพยายามอ่านคอมเมนต์เก็บคำถามต่างๆจากคอมเมนต์แล้วก็มาถามท่านเมื่อมีโอกาสนะครับแต่มาถึงอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนเชื่อมั่นในพระสยามเทวาธิราชนะครับเงินไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับใครได้ไปเอาไปใช้เนี่ยความชิบหายจะเข้ามาสู่ครอบครัวเอาไปซื้อรถก็รถความเอาไปส่งลูกเรียนลูกแม่งก็ติดยาไม่พบความสำเร็จและชีวิตวิบัติหมดครับแม้แต่เจ้าพนักงานคนนั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นนะเดี๋ยวก็ติดคุกติดตารางไม่มีความเจริญไม่มีความเจริญนะครับย้อนกลับไปในอดีตมันมีคดีใหญ่คดีหนึ่งผมมีโอกาสไปคุยกับท่านพลตำรวจตรีอังกูลอาทรประไทยคดีท่านสส.ห้างทองว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมแต่วันนี้ผมจะขอกลับไปก่อนหน้าที่ท่านสส.ห้างทองตายเนี่ยมันมีคดีใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นนะคดีการหายตัวของคุณนายนากับผู้ใหญ่แดงครับได้ข่าวว่าท่านไปมีบทบาทตรงนั้นอ๋ออย่างนี้ฮะน่าจะประมาณปี3-4มั้งครับผมเป็นสาวัดด่านมะขามเตี้ยก็เกิดเหตุรับแจ้งทางวิทยุว่ามีรถเก๋งรถเก๋งคันหนึ่งเอาศพไปทิ้งตรงแยกที่จะไปบ้านเก่าอ่ะครับเลยวิไลคูไปซ้ายมือเนี่ยเขตบ้านเก่ารถเข้าไปขวามือแล้วรถไปทิ้งนะไปป่าเป็นป่าริมทางอ่ะเข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่อ่ะผมก็ไม่ได้รับคำสั่งหรอกครับเสือก ได้ยินวิทยุก็ไปดูครับไปดูที่เกิดเหตุปุ๊บก็เราดูแล้วอ่ะเอ้ยมันผู้หญิงตายหมกอยู่ข้างหลังเนี่ยเน่าแล้วนะขึ้นอืดแล้ว เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายรถครับสกรีนทุกอย่างก่อนถ่ายรูปก่อนเพราะมันจำไม่ได้ละผมใช้เทคนิคเหมือนตอนคดีสยามมนต์นะครับถ่ายภาพให้เต็มไปหมดก่อนแล้วมาดูมันก็ไปเจอขวดลิโพในรถมันขึ้นกับลาดย่ามั้งพี่พงศิลพันตำรวจโทพงศิลเนี่ยเขาเป็นสวัสดิ์ลาดย่านะฮะก็ไปช่วยเขาพุ่งกลับยังไม่มีคำสั่งก็ไปช่วยเอารถมาที่ลาดย่าแต่แม่นเหม็นในรถเหม็นศพอ่ะครับขวดลิโพผมก็ไปดูล็อตขวดลิโพเก็บวิทยาการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงอะไรต่ออะไรเรียบร้อยนะเก็บเศษบุหรี่ได้เศษบุหรี่ด้วยสมัยนั้นยังไม่มีตรวจ DNA เก็บที่ขวดลิโพอะไรเรียบร้อยผมก็ดูล็อตลี่ขวดลิโพว่าไอ้เลขเนี่ยมันจะมีเลขเหมือนในที่โค้ดสินค้าเนี่ยเลขครับผมครับว่าล็อตเนี้ยบริษัทลิโพส่งไปขายที่ไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเนี่ยที่บริษัทจำหน่ายลิโพเขาจะมีคุมเลขล็อตอยู่เลขยาวเลยนะก็ปรากฏว่าไอ้เลขล็อตเนี่ยเอเย่นเนี้ยเป็นคนรับไปเราก็มาถามอีกชุดหนึ่งก็มานะก็มาถามเลขล็อตเนี่ยว่าไอ้ล็อตเนี้ยไม่ได้ขายที่ตลาดนี้นะครับขายไปทางสายนครปฐมสายนครปฐมเอ๊ะแล้วมันจะตรงไหนว่าก็ไม่รู้ครับเพราะมันฟิกไม่ได้ว่าไปขายให้ใครผมหรอกผมพาราเซตามอลครับภูมิกับก็เลยบอกไอ้เลวัดตั้งออกคำสั่งตั้งให้เป็นชุดสืบสวนสอบสวนผมก็เอาเลยอีกแล้วครับท่านผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดูดน้ำมันในถังออกให้หมดรู้ไหมทำไมทำอย่างนั้นไม่รู้ครับคือรถคุณเนี่ยรถเก๋งคุณเนี่ยน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะผมก็ดูดมาให้หมดครับแล้วก็มาวัดว่ากี่ลิตรแล้วใส่ไปให้เต็มใส่เต็มถังเลยว่ามันเหลือกี่ลิตรเราอนุมานว่าเขาน่าจะเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็วิ่งย้อนไปใช้รถเหม็นศพนะครับหลังจากที่เขาตรวจเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนะค่อยๆวิ่งย้อนไปรถมันจะกินน้ำมันไม่เหมือนกันบางคันกิน8กิโลลิตร10กิโลลิตรเนี่ยรถคันเกิดเหตุวิ่งย้อนไปเจอปั๊มน้ำมันจากลาดย่าจุดเกิดเหตุวิ่งย้อนมาเส้นทางเพื่อจะเข้ากรุงเทพเนี่ยนึกภาพออกเปล่าเนี่ยนะเจอปั๊มน้ำมันก็ไปถามรู้จักคนนี้ไหมเนี่ยนายนาเนี่ยอ๋อรู้จักเห็นมากินที่นี่มากินอะไร
กินรัดหน้ามีใครมาบ้างมีผู้ชายมาด้วยผู้ชายรูปร่างไงก็ไปทำภาพสเก็ตครับนี่รู้แล้วรู้คนร้ายแล้วรู้รูปร่างหน้าตาคนร้ายมีใส่กุญแจมือด้วยกุญแจมือยามครับกุญแจมือแบบกระจอกครับของยามใช้อ่ะคู่ร้อยกว่าบาทอ่ะกุญแจมือเก่าแล้วแสดงว่าใช้เป็นอาชีพอยู่น่าจะบุคคลที่เป็นตำรวจหรือเป็นยามใช้วิเคราะห์ได้สองอันแหละนะฮะแล้วผมก็มาสืบต่อมาอีกที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้พยานแล้วนะครับสองสามปากรู้ภาพสเก็ตคนร้ายรู้แล้วก็รู้สาเหตุแล้วว่าเขาทะเลาะกันตระกูลเขาทะเลาะกันแบ่งเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้อย่างเงี้ยนะฝ่ายในห้างทองกับฝ่ายผู้ใหญ่แดงแล้วก็น้องอีกคนนึงฝ่ายก็ไปอยู่อีกฝ่ายคุณปริญญาอยู่อีกฝ่ายไม่รู้ทะเลาะกันน่าดูครับผมก็มาที่โรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีคุณแม่เขาป่วยอยู่คุณแม่ของในห้างทองเนี่ยป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีแต่เนี้ยผมตำรวจบ้านนอกตอนนั้นรู้สึกจะมีท่านกฤษดาเนี่ยมารับผิดชอบสำนวนด้วยก็เขาไปสอบปากคำอะไรไงผมก็รอไอ้คนเฝ้าอ่ะคนใช้อ่ะครับเฝ้าไข้อ่ะลงมาซื้อของซื้ออะไรก็ไปถามนะก็ให้สินบนเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปถามเด็กมันก็เล่าให้ฟังว่าใครมาบ้างก่อนไอ้นายนาเนี่ยมาเฝ้าแม่มาเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีออกไปเราจะมองว่าใครเป็นคนชี้เป้าอะไรอย่างนี้ไงครับแม่กำลังมันเลยคดีนี้ท่านผู้การเรียกผมไปเลยวัดคุณเป็นสวัสดิ์ที่ไหนบอกผมเป็นสวัสดิ์กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยครับชนบทเลยไม่ใช่กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยและเหตุนี้เกิดที่ไหนครับเหตุเกิดสภ.ลาดหญ้าครับครับคุณไปเสือกอะไรครับด้วยอ้าวไอ้เหี้ยเราวิ่งตีไปตีมาเนี่ยโอ้โหฮะเริ่มตั้งแต่เอ้ยรู้ที่มาของลิโพแล้วมันน่าจะซื้อจากแถวนี้รู้แล้วว่าเอ้ยคุณแจมือน่าจะเป็นบุคคลนี้บุคคลนี้รู้แล้วรู้แล้วว่ามาจากกลุ่มนี้มาจากกลุ่มนี้นะบทลงเอยคุณมาเสือกเออคุณไปเสือกอะไรกับเขาด้วยบอกว่าก็ครั้งแรกก็เสือกครับแต่ว่าพุ่มกับเขาตั้งครับท่านก็บอกว่าและใหญ่กว่าพุ่มกับใครก็ท่านนี่ครับมาเนี่ยนะคุณกลับไปแล้วอยู่เฉยๆครับคนอื่นเขาทำไม่ใช่คุณก็บอกก็ขอบคุณท่านครับก็กลับครับโอ้ผู้บัญชาการตอนสมัยนั้นเป็นผู้การครับท่านใหญ่จะตายสั่งย้ายเราไปตอนไหนก็ได้เขาก็ออกคำสั่งให้กองบัญชากองสมัยก่อนเขาเรียกกองคับการคุณอย่าไปงงนะกองคับการตำรวจภาคเจ็ดเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกกองบังคับการตำรวจภูธรเขต3แต่รับผิดชอบ8จังหวัดเหมือนกันท่านก็ออกคำสั่งให้ระดับรองผู้การไปรับผิดชอบคดีเราก็สวัสดิ์บ้านนอกอย่าเสือกกลับไปก็เออก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าถามว่าทำได้ไหมทำได้คดีเนี้ยนะแต่เท่าที่ผมตามข่าวมาจับไม่ได้นี่ไม่รู้จับได้ป่ะไม่รู้จับไม่ได้สามีนายนาเนี่ยชื่อท่านสมานตามประกอบพันตำรวจโทสมานตามประกอบครับเขาก็มาถามผมว่าพี่เท่าที่พี่ไอหมานี่เขานักสืบเนี่ยเขาเป็นรองผู้กำกับสืบนครบาลเนี่ยอยู่ดอนเมืองด้วยตอนนั้นนะไม่ได้ดอนเมืองมั้งนครบาลสืบนครบาลเหนือในกรุงเทพเนี่ยโดยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักกันนะเขาก็มาถามว่าพี่ไปแค่สืบได้แค่นี้นะแต่ว่าอะไรต่ออะไรกูไม่รู้นะครับคือมันจะมีกุญแจยามกุญแจคู่มือเนี่ยจำได้ว่าเก่ามีสนิมขึ้นตรงข้อแหละลักษณะผ่านการใช้งานมานานไม่ใช่ไปซื้อมาใหม่จากร้านขายเครื่องมือหรือรถตามขายตามโรงพักอันเนี้ยคนร้ายไม่ตำรวจก็น่าจะเป็นรปภ.รปภ.เขาจะพกกุญแจมือติดเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสมานเขาไปตามคดีเขาเองต่อมาก็ท่านผู้ใหญ่แดงก็โดนอุ้มหายไปสมานก็โดนดำเนินคดีกับลูกน้องในห้างทองก็เครียดเรื่องนี้นะครับก็มาต่อมาจากสเต็ปนี้ก็ในห้างทองก็ปืนที่ยิงตัวตายหรือฆ่าตัวตายเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในห้างทองก็เริ่มระวังตัวแล้วมีคนคุ้มกันอีกฝ่ายก็มีคนคุ้มกันอะไรกันผมไม่รู้รายละเอียดพูดไปเดี๋ยวจะผิดก็คือท่านเนี่ยมาจบตรงที่ว่าไม่ต้องเสือกอย่าเสือกใช่ครับก่อนจะลากันไปท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมกลับมาเจอท่านกับพ่อคอมเมนต์นะฮะ
ลงไปไม่กี่วันนะเป็นแสนวิวนะครับแล้วคอมเมนต์ยาวมากแล้วจริงๆแล้วคอมเมนต์ยาวๆเนี่ยก็มีแต่ชมนี่ผมไม่ได้มาเอาใจนะแต่ชมก็คือชมนะครับผมลงแขกรับเชิญบางท่านไปก็โดนด่าตลอดเหมือนกันก็มีฉะนั้นเขาอยากให้มีคนอย่างท่านเนี่ยครับบางคนบอกว่าหนูอยู่นี่รู้จักท่านท่านมาอยู่จังหวัดหนูไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเงียบไปเลยมือปืนยาบ้งยาบ้าจะคอมเมนต์เงี้ยเยอะมากนะครับแล้วก็บางคนก็บอกลูกชายท่านก็เป็นตำรวจเหมือนได้ดิบได้ดีหมดเลยแต่มีบางคอมเมนต์บอกว่าท่านห้อยพระอะไรเป็นตำรวจที่ต้องไปปะทะโจรไปบู๊ไปเสี่ยงตายเนี่ยมีของดีอะไรที่ท่านนับถือหรือเอาไว้คุ้มกายและท่านใช้ปืนรุ่นไหนอะไรยังไงท่านเปิดเผยได้ไหมฮะมันจะเป็นการละเมิดสิทธิของท่านไหมฮะไม่อ่ะไม่เป็นไรท่านห้อยพระหรือเปล่ามีของดีอะไรท่านเดิมก่อนนะครับเดิมเลยเนี่ยห้อยหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อพรหมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรหมผมเป็นคนนครสวรรค์ไงครับตอนหลังเนี่ยเวลาไปทำคดีเนี่ยครับพอมีคดีใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นรองสาวัตรเป็นสาวัตรผมต้องจำนำสร้อยตลอดเลยทำไมอะครับมันไม่มีเงินไปทำคดีท่านรู้ไหมตำรวจภูธรเนี่ยได้เบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่นอกจากเงินเดือนนะเงินเดือนก็หักสหกรณ์หักชาวปัญหากิจหักผมเป็นสวัสดิ์ด่านมะขามเตี้ยเงินเดือนผมไม่เหลือเลยนะพอจะมารับเงินเดือนเฮ้ยเงินเดือนกูไปไหนหมดเขาหักไม่เหลือเงินเดือนเลยเขาหักหมดหักค่าใช้จ่ายกองกลางผู้บังคับบัญชามาตรวจเยี่ยมแขกมาอะไรมาไม่เหลือพอมีคดีปั้งปุ๊บคนร้ายหนีถ้าผมเอาแค่ว่าเมียคุณหนีออกจากบ้านหรือลูกคุณหนีออกจากบ้านคุณจะตามลูกคุณเนี่ยคุณใช้เงินหมดไปเท่าไหร่ครับลูกหนีไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่ไปอุดรอุบลขับรถไปตามลูกมันโกหกหรือเปล่านะมันหมดเงินไม่มีเงินก็มีคดีใหญ่ผมจำนำครับถอดปุ๊บก็ 20,000 เขาจะเมตตาเอาดอกผมถูกหน่อย100ละบาทครับปกติคนอื่น100ละ2บาท3บาทเขาก็เอาผมถูกหน่อยร้านทองแล้วกว่าจะถ่ายได้ก็โอ้โหเมื่อก่อนเงินรางวัลนำจับอาวุธปืนได้ 1,000 นึงคดี 1,000 นึง 1,500 ครับแล้วเขาจะตั้งเงินรางวัลพวกคนร้ายเนี่ยมีหมายจับเหมือนนักล่าเงินรางวัลในหนังคาร์บอยอ่ะคนนี้ 5,000 คนนี้ 10,000 ผมจะได้เงินรางวัลพวกเนี้ยถ้าได้เงินรางวัลวิสามันพวกนี้ก็ได้ค่าหัวมาก็ไปเบิกเงินรางวัลแต่มันก็ต้องมาแบ่งกันในทีมครับก็อย่างเงี้ยมีปัญหาส่วนเครื่องรางของขลังเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นเสมียนอำเภอที่อำเภอวัดสิงห์ปี17ปี18เขาแจกพระที่เป็นลูกในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยครับส่งยศน่ะเป็นเหรียญคล้ายๆลูกเสมาเงี้ยนะเป็นเหรียญผมก็เอานั้นน่ะคล้องติดตัวอีกข้างก็25พุทธศตวรรษอีกข้างก็รูปในหลวงครับก็เสียบเข้าไว้แต่สร้อยเนี่ยจะห้อยหลวงพ่อเดิมก็อยากจะห้อยหลวงพ่อพรหมก็อยากจะห้อยแต่มันถอดจำนำบ่อยแล้วมันอายเค้าไงเดี๋ยวมีมั่งไม่มีมั่งอย่างเงี้ยครับก็เลยใช้อย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะนั่นนี่ก็คือถ้าใจไม่โล่งก็จะไม่ไปครับถ้ารู้สึกว่าวันนี้ใจไม่โล่งหงุดหงิดก็ไม่ออกบ้านท่านจะบอกท่านจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชาก็มีแต่หลักๆท่านใช้เซนใช้เซนฮะใช้เซนมันจะมีสิ่งมาเตือนเราเช่นผมขับรถออกไปเนี่ยสมัยเป็นผู้กับทางหลวงนะจิ้งจกมันลอยมาจากไหนไม่รู้หล่นฝากระโปรงเป๊ะผมก็จอดเพราะสงสารมันผมก็จะเอาจิ้งจกออกไอ้รถที่มันแซงผมไปเนี่ยฝั่งตรงข้าม10ล้อลอยข้ามมาตาย4ศพเลยผมก็วิ่งไปตึ้งอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนปี17เนี่ยผมจะถูกยิงเนี่ยครับขับมอเตอร์ไซค์มาปลัดสุวัฒน์นั่งซ้อนท้ายรถไปเหยียบหินยางระเบิดปะก็ไม่ได้แม่งต้องนอนข้างป่าข้างในถ้าผมมาข้ามสะพานตรงจะข้ามหมู่บ้านโคกสุกนะตอนนี้ผมก็ตายเละตรงนั้นแหละสมัยก่อนมันผอคอเยอะด้วยนะมันเราจะมีดวงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยผมจะถือตื่นช้ามาเฮ้ยจมูกขวาโล่งก็จะก้าวเท้าขวาออกจมูกซ้ายโล่งก็ก้าวเท้าซ้ายออกแล้วจะมีสิ่งมาบอกมาเตือนเราอย่างเงี้ยมานะฮะก็แล้วตอนหลังเนี่ยก็พระให้ลูกไปครับก็ตอนนี้ก็เหลือเนี่ยพระเนี่ยอันนี้เรียกพระอะไรครับ25พุทธศตวรรษไงมีดนี่ซื้อมาตั้งแต่สมัยเป็นร้อยตีนะเนี่ยร้อยตำรวจตีเนี่ยพันกว่าบาทนะสมัยก่อนอันนี้ก็จะเหน็บในเสื้ออันนี้สมัยก่อนพันกว่าบาทนะโอ้พันกว่าบาท
เงินเดือนผม 1,700 พันตรงไหนก็มันก็ไม่ธรรมดาครับก็นั่นน่ะสิตามตลาดนัดก็มีขายไงไม่มันมีต่างประเทศไงมีต่างประเทศไงสมัยก่อน 1,000 กว่าบาทหรือว่ามันเป็นที่เนื้อตรงนี้มั้งที่แพงไม่ใช่ครับมันสั่งนำเข้าสมัยก่อนมันยังไม่มีมีดต่างประเทศฮิตมาขายไงอ๋ออันนี้ตอนนี้ยุคแรกๆเลยที่มีเข้ามายุคแรกฮะครับยี่ห้อก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนายี่ห้อเกอร์เบอร์เนี่ยมาเนี่ย 1,200 กว่าบาทเงินเดือนผม 1,750 ผมอย่างเงี้ยใส่ครับเนี่ยผมเลยเอาพระมาปิดนี่ไงเอาพระทากาวเข้ามาปิดวันสต็อปเซอร์วิสเลยมีดก็สำหรับเวลานั้นเราก็ตัดพอป้องกันตัวได้ตัดสายเบลเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมาตำรวจจับเราก็โดนปรับร้อยเดียวมาเนี่ยนะแต่ต้องหัดใช้ให้คล่องมาเนี่ยจับผมจะพกมีดหลายอันไงแต่ส่วนใหญ่ก็พกเนี่ยแล้วเวลายิงกับคนร้ายเนี่ยผมจะอย่างนี้นะพูดถึงยิงคนร้าย FC ชื่นชอบท่านเยอะถามท่านใช้ปืนคู่กายอันไหนปืนคู่กายท่านใช้แบบไหนอะไรไงครับปืนผมเนี่ยมีเยอะนะแต่ว่าที่จะพกประจำตัวอยู่เนี่ยนะก็อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นถ้าในเครื่องแบบจะใช้44แมกนัม6นิ้วอันนี้ขนาดเท่าไหร่นี่44แมกนัม44แมกนัมแมกนัมนี่คือตรงหัวจะเป็นรูงี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้กระสุนฮะคือปกติ44แมกนัมเนี่ยมันจะกระสุนหัวตัน240เกณฑ์187 180กว่าเกณฑ์แล้วอันนี้คือหัวกระสุนเบาที่ผมทำเข้าไว้เนี่ย147เกณฑ์147เกณฑ์เนี่ยความเร็วมันจะประมาณ 2,400 หรือ 2,600 เนี่ยอันนี้จะทะลุเสื้อเกราะ 3A แต่ว่าถ้าใช้240เกรนเนี่ยยิงปุ้งเข้าไปจะเจอเสื้อเกราะเกิดคนร้ายใส่เสื้อเกราะมันไม่ทะลุไงผมจะใช้147เกรนแล้วก็เพิ่มความเร็วเข้าไปแล้วก็แมตช์เข้าไปแล้วยิงท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเห็นปืนไหมเนี่ยปืนเห็นนะนะครับอันนี้นะฮะยกนี่นะอันนี้โอ้ต้องได้รับเกียรติจากท่านที่อนุญาตให้ดูในวันนี้นะครับแล้วก็คือผมเนี่ยบอกกันเลยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาวุธปืนนะครับบางทีผมก็ต้องถามเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเม้นด่าว่าพิธีกรแม่งโง่ชิบหายก็ไม่รู้ก็ต้องถามก็ไม่รู้นะเพราะว่าทำไมบางอันเนี่ยหัวเป็นตันๆกลมๆครับอันนี้ทำไมหัวเป็นรู ครับคือไม่รู้ก็ต้องหัวรูนี่อย่างนี้ฮะโอ้สำหรับที่จะเจาะบาดแผลให้มันกว้างอันเนี้ยเชื่อเถอะว่านัดเดียวอยู่ถ้าคนร้ายยิงเราเนี่ยปุ๊กเลยเนี่ยผมโดนเลยเนี่ยผมนั่งไม่ระวังตัวเนี่ยผมโดน11เนี่ยปุ๊กซ้ายเข้ามาเนี่ยผมยังไม่ตายง่ายๆหรอกถ้ายิ่งกล้ามอมอยิ่งสบายครับผมสวนไปเนี่ยปุ๊บนัดเดียวมันโดน 100% ถ้าเป็นหัวรูนะหัวรูไม่มันต้องอยู่อย่างนี้ด้วยหัวรูเนี่ยต้องความเร็วกระสุนเนี่ยต้องนั่นปกติจุด44แมกนัมเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่มันเหนือ11เยอะอ่ะ11เนี่ยมัน8ความเร็ว800กว่าฟุตต่อวินาที357 1,200 1,300 อันนี้จะ 1,480 แต่เราไปบวกความเร็วผมโหลดกระสุนเองได้ไงครับโหลดกระสุนเองก็จะบวกเข้าไปหรือมันจะมีกระสุนต่างประเทศฮอร์นาดี้หรือเฟเดอรอนอะไรเนี่ยครับผมก็ไปทดสอบเอาปืนเสื้อเกาะ 3A ไปทดสอบที่พลาลูก240เกณฑ์ยิงเสื้อเกาะไม่ทะลุตรงดินน้ำมันนั่นแต่147เกณฑ์เฮ้ยมันทะลุได้ไงวะนะอันนี้เป็นปืนนอกผมจะพกหลายกระบอกนะเป็นปืนคู่ถ้าในเครื่องแบบจะ446นิ้วครึ่งอันนี้ลำกล้อง3นิ้วอันนี้สำหรับพกซ่อนอันนี้ต้องขออนุญาตถามว่าเป็นปืนที่ท่านสั่งทำส่วนตัวหรือซื้อทั่วไปตามร้านปืนซื้อทั่วไปตามร้านปืนเนี่ยทำเป็นเฉพาะของนายพลส่วนตัวไม่ได้สั่งมาไม่ใช่ผมใช้ปืนคนร้ายก็มีได้ผมก็มีได้แต่ผมจำเป็นต้องใช้อย่างนี้เพราะว่าโอกาสที่จะยิงต่อสู้กันเนี่ยถ้าเรายิงหลายนัดเนี่ยศาลท่านก็จะมองว่าเราทารุณโหดร้ายป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุแต่ข้อสำคัญต้องแม่นต้องฝึกอย่างนี้นะแต่ผมคิดว่าน้องๆคงฝึกไม่ได้อะตราบใดที่คุณโยนกระป๋องไปปุ้มยิงกระป๋องได้ลอยกลางอากาศเนี่ยนะไม่คุณฝึกอย่างผมได้ผมก็ไม่ได้วิเศษวิโสกลัวปืนลูกปืนใช่ไหมมึงฝึกยิงหนังกระติกก่อนดิไอ้โอ๊กยิงแล้วก็กูหนังกระติกยิงพอหนังกระติกยิงถูกกระป๋องลอยกลางอากาศก็ค่อยมาเริ่มปืนเริ่มปืนทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นปืนทะลุทะลวงผมจะใช้คู่กันกับ446นิ้วครึ่งยาวเมื่อกี้ที่ท่านชักมาในรายการอันนั้นอะไรฮะขออนุญาตดูหน่อยครับไม่พอมาเนี่ยอันนี้เราจะป้องกันตัวอันนี้จะเป็นปืนป้องกันตัวครับลูกมันเยอะหน่อยไงบาเลตต้า PX4อันนี้ขนาด9มม9มม9มมเนี่ยที่ใช้9มมเพราะว่า
ทำไมไม่ไปใช้11เนื่องจากปืนกลมือที่เราใช้เนี่ย SK MP5 เนี่ยมันจะใช้9มม.เราก็ใช้สักขอให้พอดูดูจะใช้กระสุนอาจจะมีอันนี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะฮะที่ท่านอธิบายอยู่นะครับสองกระบอกนี้นะฮะอันนี้เราใช้เนี่ยที่ใช้ PX4 นี่ซื้อสวัสดิการเองครับสวัสดิการ 30,000 30,000 กว่าบาทมั้งแต่ใช้นี่เพราะมันถนัดไงมันเข้ามือมันถนัดมันพกแล้วมันตบขึ้นมามันเร็วไงครับต้องอาศัยความเร็วต้องเร็วคนร้ายชักแล้วก็ชักเนี่ยนะเร็วครับมันจุลูก17นัด18คาลัม17นัด17นัด18คาลัมตอนนี้มันก็มีเทคนิคอีกครับมีเทคนิคอีกกระสุนเนี่ยปกติเนี่ยจะ 1,075 ความเร็วเนี่ยกระสุน9มม.เนี่ยจะ 1,075 ฟุตต่อวินาทีผมก็จะสั่งเขาโหลดว่าผมไม่กลัวปืนพังอ่ะเอาได้ไหมหัวกระสุนเนี่ยให้มันสัก115เกรนครับเพิ่มความเร็วให้ผมไปเท่ากับ357แมกนัมเลยนะฮะมันก็เพิ่มดินปืนใช่ไหมดินปืนเขาอาจจะเพิ่มหรือใช้ดินปืนที่มีประสิทธิภาพโรงงานผลิตกระสุนเขาจะนั่นผมก็สั่งทิ้งพันนัดผมจะเป็นคนซื้อลูกปืนทิ้ง 2,000 นัด 2,000 นัด 2,000 นัดมาอย่างเงี้ยครับจะยิงปืนนี่เราก็ต้องดูว่าไอ้อย่างเงี้ยผมพกแล้วมันถนัดไงครับชักแล้วมันเป้าหมายเนี่ยยิงถนัดไงความแตกต่างแล้วเวลาขึ้นลำเนี่ยสมมติว่าเราแขนขวาเราโดนยิงไอ้อันเนี้ยเราจะขึ้นลำแบบเกี่ยวกับเข็มขัดดึงอย่างเงี้ยแค่ๆเข้าไปอย่างเงี้ยก็ทำได้เนี่ยเกี่ยวเงี้ยดึงอย่างเงี้ยนะดึงได้หรือท่านจะจับแบบนักยิงปืนมันจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่ผมจะอย่างนี้เพื่อถ้ามีลูกปืนในนี้จะอยู่ในมือนี่มันจะได้ไม่หล่นดินไงแต่ถ้าขวาโดนยิงซ้ายมาจับก็ต้องขึ้นอย่างนี้โอ้โหอันนี้ท่านผู้ชมก็ผ่านการฝึกฝนไม่ต้องทำนานนะฮะอย่างเงี้ยซ้ายขวาท่านบอกเอ้ยไอ้ปืน2กระบอกนี่หมดแล้วก็อีนี้อันนี้เนี่ยที่ท่านชักมาในรายการเมื่อกี้มาอันนี้เรียกว่าท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมดูนะฮะอันนี้เรียกว่ากล็อกนะฮะกล็อกอันนี้ขนาด9ว่าปืนที่ไว้ใจที่สุด9มม.ผมไว้ใจที่สุดคือกล็อกถ้านอกเครื่องแบบก็ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็จะพกเงี้ยครับก็พกปืนเงี้ยแต่ว่าที่ใช้จริงๆเนี่ยดวลจริงๆเนี่ยถ้าต้องไปประกบและดวลกันก็จะอย่างเงี้ยในชีวิตที่ท่านเล่ามาตั้งหลาย EP เนี่ย4กระบอกเนี่ยอยู่กับท่านมาตลอดหรือว่าเพิ่งมาตอนเกษียณแล้วไอ้เนี้ยจะใช้คู่มาตลอดเลยเนี่ยอันเนี้ยใช้คู่มาประมาณตั้งแต่กิ่งอำเภอเลยป่ะเฮ้ยกิ่งอำเภอยังไม่มีก๊อกมันเข้ามาประมาณปี36 37อ่ะเมื่อก่อนจะใช้11 11คู่11 1911อ่ะแล้วก็ซิกซาวเออร์ใช้11มม.ใช้11มม.ซิกซาวเออร์ข้างหน้านี่เป็นซิกซาวเออร์ตรงนี้ก็เป็น11คู่แต่จะเป็นหลักจริงๆคือลูกซอง5นัดลูกซอง5นัดเบานิงมาตัดสั้นเลยอันนั้นแลมโบ้ครับท่านผู้ชมฮะไม่ฮะก็จะอย่างเงี้ยถ้าในเมืองก็จะเป็นลูกซอง5นัดแล้วใช้ M16 ก็จะปืนอ๋ออันนี้แสดงมาตรงเป็นนายพลแล้วนี่เกษียณอ๋อมาตอนเกษียณคือสะสมแล้วอันนี้ไม่ก็พกอย่างเงี้ยน้องๆจะจับก็กูก็โดนดำเนินคดีข้อหาพกพาอาวุธปืนอยู่แล้วแต่อันนี้มีใบญาติพกพาครับมีใบญาติพกพาป12ป12ครับมีใบญาติพกพาแล้วก็แต่ถ้าไปไหนไม่ได้ระวังตัวอะไรก็จะใช้อย่างเงี้ยใช้ PX4 เนี่ยมันถนัดทำไมก๊อกกับ PX4 มันแตกต่างยังไงไหมเอาคุยเรื่องปืนนิดหนึ่งที่เคลียร์ปืนให้นะให้รู้ว่ามันไม่มีกระสุนนะครับที่ใช้อย่างนี้เพราะว่าเวลาชักมาปุ๊บมันเหนียวเกิดมันไม่ลั่นครับแทนที่เราจะไปสไลด์ลูกออกครับสไลด์ลูกออกเราเหนียวซ้ำไหม2-3ครั้งเนี่ยมันเข้าล็อกเองไม่ใช่ไพรเมอร์มันแข็งนะเข็มไอ้ตรงที่รองรับเข็มแทงชนวนเนี่ยไอ้ไพรเมอร์ข้างหลังมันแข็งเนี่ยเราเหนียวซ้ำไปมันจะแตกปุ้มก็ดีกว่าต้องไปสไลด์อย่างเงี้ยครับแต่นี้ถ้ากล็อกเนี่ยสมมุติเราขึ้นอย่างเงี้ยครับเข็มมันมาค้างอยู่ครึ่งแล้วเนี่ยปึ๊กไปมันเหนียวซ้ำไม่ได้ไงเราต้องสไลด์ออกเราต้องสไลด์ออกเนี่ยเราต้องสไลด์ออก
ก็เลยใช้อันนี้ดับเบิ้ลนี่ธนาปืนแต่ละตัวมันจะมีคุณสมบัติต่างกันชัดเจนใช่ครับชัดเจนเลยนะฮะต้องรู้มีความรู้ด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเหนี่ยวเนี่ยนะถ้าหนีไปไกลๆเราล็อกได้เนี่ยล็อกเกี่ยวเงี้ยและเล็งหัวได้ปุ้มมาเงี้ยต้องฝึกยิง200เมตรปืนสั้นๆเงี้ยต้อง200เมตร100เมตรมา200เมตรเล็งหัวเทินเข้ามาอะไรเงี้ยมาก็แนวอย่างเงี้ยเบรกอันนี้น้องๆสายตรวจนะฮะไม่ๆผมอย่างนี้นะหงุดหงิดกับน้องๆลูกๆหลานๆนะครับคนร้ายมี M16 เข้าปล้นร้านทองตัวท่านภูมิกลับไปไอ้เหี้ยพกปืนกระบอกเท่าไม้จิ้มฟันอุ้ยหงุดหงิดตำรวจเนี่ยเวลาเราย้ายไปที่ไหนให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจว่าเฮ้ยไอคนนี้มาเป็นผู้กำกับที่กูแล้วมาเป็นสวัสดิ์ที่กูแล้วเขานอนหลับอ่ะครับไปไม่ใช่หมาชิสุรู้จักหมาชิสุไหมย้ายไปโจรมันยิ้มเลยยังไงก็จับไม่ได้มันต้องข่มโจรไปอยู่ที่ไหนนี่ต้องข่มโจรให้อยู่เลยมันไม่กล้ามาก่อเหตุในเขตเราก็แล้วกันนะฮะอันนี้จริงนะฮะเดี๋ยวไอเรื่องข่มโจรเนี่ยมันก็มีสมัยก่อนมีตำรวจอะไรคุ้นพันไหนนะใช่ไปตัวเล็กนิดเดียวท่านเล็กนิดเดียวนะแต่ไปไหนในโจรนี่แค่รู้ว่าท่านมานี่ยุ่งเลยนะรีบส่งสินบนไปหาท่านท่านก็ไม่รับนะครับเนี่ยต้องไออันนี้ปืนสั้นเขามีปืนสั้นกับปืนสั้นบางทีมันต้องเข้าเป้าหมายไงเช่นเหมือนกับไปจับไอจารุวัฒน์บุราดเนี่ยยังไงครับพกปืนไปมันต้องแอบไปไงมันต้องแอบไปพกไม่ให้เขาเห็นแม้แต่ว่าถ้าจะเข้าเป้าหมายที่คนร้ายต้องเช็คว่าคนร้ายใช้อาวุธอะไรถ้ามันใช้ลูกซองห้านัดนะไม่ต้องเข้าไปใกล้เดี๋ยวมึงเสี่ยงครับต้องเล่นไกลอย่างน้อย50เมตร100เมตรกดด้วยสไนเปอร์หรือปืน M16 กดเข้าไปหามันมันยิงเรามันก็ไม่ตายหรอกแต่ถ้าปืนสั้นกับปืนสั้นก็ดวลกันเวลาเข้าไปเราจะอย่างเงี้ยอันนี้คือจะยิงคุมพื้นที่ตุ๊บๆๆๆๆๆเข้าไปแล้วก็ตุ๊บอย่างเงี้ยทำไมต้องมาอย่างงี้มั้ยไม่ใช่แอคนะเผื่อแม่นสวนมาจะโดนตรงหัวใจมันจะได้บังแขนเข้าไว้ได้หน่อยนึงบางแขนตบเข้ามาโดนแขนหรือไม่นั้นมึงก็มาโดนเหรียญกูเนี่ยเลยวะพระกูเนี่ยช่วยได้ครับมีดเนี่ยช่วยได้ผมไม่ใส่เสื้อกะครับตายอยู่ที่ดวงแต่ว่าเวลาไปจับคนร้ายนะหนูนะอย่าไปกลัวตายเราเนี่ยดวงดีเกิดมาก็ครบ32แล้วครับไม่พิกงพิการและดวงเราดีเราได้เป็นตำรวจครับแต่ดวงเขาไม่ดีเขาเป็นโจรเพราะนั้นเราได้เปรียบไปยิงมันตายนายก็ว่ามีผลงานให้2ขั้นครับถ้าเราตายคุยอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันปุ้งตายห่าไปเลยก็หมดเวรหมดกรรมทุกคนต้องตายอยู่แหละไอ้โอ้ได้5ขั้น5ชั้นยศครับแต่ถ้ายังไม่ตายคาที่นะมึงเหนี่ยวลงพื้นหรือสู้ไปสักนัดนึงก็ถือว่ายิงต่อสู้7ขั้น7ชั้นยศวิ่งสวนไปเลยถือ1กระบอก2กระบอกวิ่งสวนไปเลย9ขั้น9ชั้นยศโอ้ได้เปรียบได้บำเหน็จพิเศษด้วยหมายถึงถ้าเสียชีวิตฮะหมายถึงถ้าเราเสียชีวิตเราตายไงครับรถไล่ตามมันรถคว่ำขณะป่าปามผู้ทำความผิด3ขั้นครับถ้าโดนยิงตายเลยไม่รู้ตัวเลยไม่ได้สู้สักนัด5ขั้นสวนไปนัดนึง7ขั้นถ้าบู๊เข้าไปเลยวิ่งสวนแม่นไปเลย10 9ขั้น9ชั้นยศโอ้โหลูกหลานร้อยตียันพลเอกเลยลูกหลานสบายพ่อไงมันก็ตายครับแล้วรู้ไหมว่าผมไม่ใช่บ้านะที่ไปพกปืนหนักนะเว้ยแต่ว่าใจคนมันไม่เหมือนกันจำได้ไหมที่เอากำลังขึ้นไปจะไปตีที่ห้วยน้ำขาวอะเหลือกูคนเดียวเข้าใจไหมเข้าใจไปที่ไอ้เสือดำแม่น้ำน้อยเหลือสองคนกับจ่าชูไอ้กิจก็ไม่ไปช่วยแต่เราสองอันเนี่ยทำหนึ่งให้เป็นสองเพราะนั้นก็ไปฝึกเอา1ให้เป็น2ซ้ายด้วยขวาด้วยก็ฝึกเราฝึกได้แต่ถามว่ามันก็แก่ไปตามสภาพไหมมันก็แก่ไปตามสภาพผมคุยกับท่านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่จบง่ายท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีรายการอีกรายการหนึ่งเป็นรายการที่มีท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พันตำรวจเอกพนาเจือเพชรเนี่ยเขาจะมาสอนวิชาของ FBI นะครับวิชาตำรวจอย่างเช่นไปดักป้ายรถเมล์เงี้ยมันลงมาไม่รู้ใครเรียกชื่อเล่นมันก็หันนะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีท่านเรวัตอีกคนเป็นวิทยากรในรายการเดี๋ยวพอได้แล้วมั้งไม่พอมาคุณดูแล้วรายการนี้ต้องมีท่านเลยเพราะว่าอันนี้เทคนิคของท่านเนี่ยมันเยอะนะครับแต่ว่าต้องบอกนะเทคนิคของท่านพนาเนี่ย
คือผมชอบไงเพราะมันเป็นสองขั้วมันอย่างนี้ฮะของท่านพนาเนี่ยเป็นเทคนิคในจิตวิทยาของท่านหรือว่าเป็นเทคนิคในการต่อสู้ตัวรอดในการวางแผนยุทธศาสตร์โอ้มันต้องแมทกันเลยสองคนนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องเจอกันแน่นอนไอ้นั่นเขา FBI เว้ยเขาระดับอินเตอร์ใช่ใช่แต่ผมเนี่ย FBI ควายเข้าใจไหมที่ผมต้องคิดว่าทำไมจะต้องมาเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่ารายการผมเนี่ยตอนนี้มันจะกลายเป็นรายการที่ตำรวจเข้ามาดูซะเยอะแล้วและอนาคตผมเชื่อว่ามันจะต้องโตไปกับ FC ที่เป็นตำรวจเนี่ยนะฮะผมมองว่าสิ่งที่ท่านเรวัตเล่าเนี่ยคุณฟังดีๆนะครับนี่ผมฟังเนี่ยผมเก็บทุกเม็ดนะฮะเฮ้ยเรามากันแค่2คนเราทำเป็นกอง101กอง102เรามีการข่มขวัญเรามีการวางต่างๆทั้งที่ผมเองยังคิดไม่ได้เลยว่าถ้าผมอยู่สถานการณ์นั้นกูจะไปยังไงวะนะครับแสดงว่าท่านเรวัตเนี่ยเล่าเหมือนธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วก่อนที่ท่านจะเล่าเหมือนธรรมดาเนี่ยสถานการณ์ตรงนั้นมันไม่ธรรมดาท่านผู้ชมเข้าใจมันไม่ธรรมดาแล้วท่านสามารถเอาออกมาเล่าได้ขนาดนี้แปลว่าท่านต้องมีอะไรวิชาผมขอใช้คำว่าวิชามารก็ได้ไม่ใช่วิชามารเองก็พูดไปคืออย่างเงี้ยมันมีคดีนึงสมัยเป็นผู้การจังหวัดกาญจน์นะครับมีคนร้ายหนีมาจากชลบุรียิงตำรวจตาย2ศพยิงชาวบ้านตายศพหนึ่งเนี่ยนะเสือกหนีไปจังหวัดกาญจน์ครับตรงแยกวังสารพีอ่ะปรากฏไอ้ผู้การกบมันเป็นรองผู้การศูนย์สืบสวนภาค2เอากำลังไปประสานกับนปภผมไปล้อมคนร้ายมี3คนไปเช่าห้องแถวอยู่ครับหนีไปหลังบ้านไอ้ณบอกนายมันหนีมาหลังบ้านยิงได้ไปศพหนึ่งแต่ยังอยู่ข้างใน2คนไม่ยอมออกมาตำรวจเปิดประตูแฟดเข้าไปมันโผล่ปืนมายิงตึ๊งๆโอ้โดนตำรวจเข้าท้องเข้าอกนัดหนึ่งแต่ใส่เสื้อเกาะแล้วก็โดนโคนขาลูกน้องมาบอกนายตำรวจโดนยิงฮะตรงไหนเราก็ไปนักข่าวก็โดดตามผมไปเงี้ยผมกำลังเค้นไอ้ผู้ต้องหาบนศาลากลางพอเข้าไปปุ๊บผมก็บอกไอ้โย่งไอ้หมวดโย่งนะตอนนี้เป็นแต่ว่าไอ้โย่งเอาแก๊สน้ำตาให้มันแดกก่อนมีจ่าคนนึงก็ยิงปุ้งปุ้งเอา OM 16ยิงยันเข้าไว้นะข้างหลังก็ล้อมหมดแล้วแต่มันเป็นห้องข้างในห้องหนึ่งและข้างหลังเป็นห้องน้ำและมีบ้านติดกันอีกหลังหนึ่งผมก็เข้าไปบอกเฉยๆผมชักปืนสองกระบอกวิ่งเข้าไปไอ้บ้านนั่นตะโกนเฮ้ยผู้การเข้าไปคนเดียวบอกมึงจะตะโกนทำเหี้ยอะไรโอ้ไอ้บ้าพาเราชังงักคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมเข้าไปซ้ายเนี่ยผมก็ล้วงอยู่แล้วครับข้างนี้ก็แม็ก30นัดเยอะแม็ก30นัดตึ๊กๆๆๆๆล้วงเข้าไปมันไม่ยิงสวนแล้วก็ปุ๊บเข้ามาเอ๊ะไม่มีเว้ยห้องโล่งห้องนอนไม่โล่งแล้วไม่มีไอ้เหี้ยอยู่ห้องน้ำเปล่าวะถ้าเข้าไปถีบประตูห้องน้ำเดี๋ยวมันยิงสวนกูก็กดข้างบนแล้วตึ๊กๆๆๆๆเข้ามาครับไม่มีเว้ยเฮ้ยมันไม่ยิงสวนครับผมตัวสูงอะกดห้องน้ำตึ๊กไม่มีไอ้เหี้ยหรือมันอยู่บ้านตรงข้ามมันออกไปอ่ะตะโอ้หมอบอยู่ตรงนี้ปุ๊กยิงได้อีกคนหนึ่งนะฮะผมมองแล้วว่าที่ผมบอกวิชามาเนี่ยวิชามามันเป็นมันถ้าเป็นภาษาผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่มันไม่ได้มีสอนอยู่ในตำราหรือว่ามันเป็นวิชาที่บางครั้งมันต้องใช้ศาสตร์ที่มันเป็นวิชาโจรเป็นเซนนะวิชาโจรเพราะผมบอกว่าท่านเรวัตเนี่ยไปจับโจรนะฮะคือผมฟังมาแต่ละเรื่องเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านที่เป็นตำรวจนักสืบถ้าลองฟังคลิปท่านเรวัตย้อนหลังกลับไปนะแต่ละเรื่องของท่านเนี่ยมันนอกเหนือตำรานะผมเดานะผมไม่เคยเรียนตำรวจไม่มีในตำราแต่ผมเดาว่ามันน่าจะนอกเหนือตำราไอ้ตั้งแต่ไปนั่นนู่นนี่ตั้งแต่การเจรจาการใช้จิตวิทยาการพูดคุยการโน้มน้าวหรือว่าการวางตัวกับผู้ต้องหาเนี่ยโอ้โหนะมันอันเนี้ยถ้าใครไปดูคลิปผมนะจริงๆช่องนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เป็นตำรวจนักสืบมากๆเลยนะครับผมได้มองว่าเดี๋ยวอนาคตผมมาแน่ๆท่านละถ้าใครอยากให้รายการใหม่ของผมนะซึ่งจะออกอากาศอีกไม่กี่วันนี่แหละนะครับที่เป็นรายการเหมือนกับความลับที่ไม่มีในตำรานะโดยท่านพนาเจือเพชรเนี่ยถ้าใครอยากฟังวิชาของท่านเลยวัดคอมเมนต์ไม่ไม่บอกมากไม่ได้เดี๋ยวโจรมันรู้เข้าใจนะไม่ต่อให้มันรู้นะมันก็ท่านเชื่อไหมทุกวันเนี่ยดูข่าวทุกวันทำไมจะไม่รู้ตำรวจทำงานไงไม่ก็ไปบอกอย่างเงี้ยเฮียมันก็จับยากอะสิเราก็เอาเท่าที่บอกได้เอาเท่าที่บอกได้โอ้ท่านบอกขนาดเนี้ยมันก็อย่างเนี้ยฮะปล้นร้านทองผมก็เคยพูดแล้วว่าผมลง EP ไหนผมบอกเฮ้ยยุคเนี้ยมึงจะปล้นร้านทองนะวันเดียวก็จับได้มึงจะปิดไอ้โมงปิดเฮียอะไรไม่เดี๋ยวนี้นะล่าสุดมันปล้นอีกแล้วมันโดนจับอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงทำไมไม่วิสามันมั้งมันจะได้กลัวๆมั้ง
ันนี้เดี๋ยวท่านก่อนจากกันไปพอดีล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอดีตพุ่มกับโจ้นะครับท่านระบบกระบวนการเอาผู้ต้องหามาแล้วคุมหัวด้วยถุงดำเนี่ยท่านมองว่ากับยุคปัจจุบันที่เป็นโลกโซเชียลเป็นโลกที่มันเป็นแอนดรอยไปหมดแล้วเนี่ยมันยังควรจะมีระบบนี้อยู่ไหมครับในมุมมองท่านไม่รู้นะ คือพูดไอ้พวกกลุ่มนักสืบมือสืบมือปราบกันก็รู้ดีไม่ต้องไปพูดหรอกแต่โจ้เนี่ยมันเด็กไม่รู้เรื่องอ่ะเด็กไม่รู้เรื่องอ่ะแต่มันโตเร็วไงผมเคยเป็นผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดไอ้โจ้นี่เป็นสวัสดิ์ผมนะตอนนั้นยังเป็นแค่ในรองเป็นสวัสดิ์พันตำรวจโทยังไม่ได้รองผู้กำกับเป็นสวัสดิ์รับผิดชอบสนามบินดอนเมืองนะฮะเป็นรับผิดชอบสนามบินดอนเมืองสนามตอนนี้คนมันนั่งเครื่องบินมากกว่านั่งรถทัวร์แหละผมบอกไอ้โจ้ใครเป็นคนค้ายาเรามาร์คหัวเขาไว้แล้วใครมาตรงไหนเนี่ยมันจะได้มาตามผมไปก็ไม่เจอมันครับไอ้หนูกูไปไม่เจอมึงอีกแล้วแล้วกูจะพึ่งมึงยังได้ไงวะเขาตั้งมึงมารับผิดชอบดอนเมืองไปครั้งที่2ก็ไม่เจอผมเลยย้ายมันภายใน10นาทีย้ายมาประจำกองบัญชาการไปอยู่ได้แป๊บเดียวใช่ไหมดอนเมืองก็ผมย้ายไงผมย้ายเนาะเพราะว่าผมมาอยู่ดอนเมืองผมเลยเอ๊ะทำไมพุ่มกับโจ้อยู่สนามบินผมไม่รู้จักก็มันไม่ค่อยจะได้อยู่หรอกมันก็จะไปเทคแคร์ดูแลเจ้านายคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยบอกมึงไม่ต้องมาเทคแคร์กูเพราะกูเป็นผู้จัดการกูก็ซื้อปิ่นโตกินนะผมเอาปิ่นโตมาซื้อกินนะไม่ต้องมาดูแลแต่ทำงานให้ดีแต่นี่มันอยู่ผมไป2ครั้งไม่เจอผมก็เลยย้ายเลยแต่ไม่ได้โกรธมันหรอกนะมันเด็กกำลังติดดาราอยู่ไงบอกไอ้หนูมึงไปติดดาราอย่างเงี้ยแล้วเสียงานเสียการเนี่ยกูเอามึงมาที่นี่นะมาประจำเนี่ยถ้าไม่อยู่อีกเนี่ยตอนนี้จะขังนะมามันก็โอ้ยกลัวหน้าดูแล้วขอตัวไปช่วยสำนักงานผู้จัดการเหนือผมไปก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเจ้ามันไม่เคยทำงานที่จะต้องไปเค้นพวกคนร้ายโจรอย่างนี้ก็คงจะไปแอคหรือดูหนังมาก็ไม่รู้มันก็ไปคุมถุงเขาอะไรเขาซึ่งมันแย่กระจอกมากกระจอกมากหนึ่งเนี่ยคนร้ายเนี่ยต้องชัวร์ 100% ว่าเป็นมือปืนพยานเห็นยืนยันแล้วว่าเป็นมือปืนไอ้โอ๊กแล้วมึงเอาปืนไปซ่อนไหนมันเอาเข้าไปที่ทำงานเนี่ยมึงก็ตายไอ้ที่เขาลอดกันเนี่ยเขาเอาไปที่อื่นที่เขาเรียกเซฟเฮ้าส์ครับครับมึงไม่พูดมึงก็ไปนะไม่มีพยานหลักฐานไอ้นี่เวรกรรมพูดถึงเซฟเฮ้าส์ใช่ๆเพราะท่านพูดเหมือนกับท่านอังกูลท่านอังกูลบอกว่าเวลาจอร์ดกองปราบเขาจะจับใครมาได้เนี่ยเขาจะโทรถามพี่อังกูลขอเซฟเฮ้าส์หน่อยก็จะไม่พาเขาเขาไม่ได้เขาเรียกให้เท่แบบฝรั่งว่าเซฟเฮ้าส์เนี่ยเซฟเผาอ่ะมาเนี่ยเข้าใจไหมภาษาท่านคือเซฟเผาเซฟเผาเซฟเผาอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็มองได้สองมุมนะครับแล้วก็ไม่ฮะท่านอย่าไปโลกสวยครับท่านไม่เคยโดนหลังแกไม่โดนข่มขืนฆ่าลูกท่านไม่ได้โดนข่มขืนฆ่าพ่อแม่ท่านไม่โดนฆ่าปาดคอโดนปล้นท่านไม่รู้สึกหรอกครับท่านยังโลกสวยอยู่อย่างเงี้ยนะต้องสร้างตำรวจมาให้มันมาปราบโจรนะครับต้องสร้างตำรวจมาให้ปราบโจรตาต่อตาฟันต่อฟันความคิดเห็นผมนะแต่โลกปัจจุบันเนี้ยตำรวจทำอะไรเนี่ยโอ้ยโดนไปหมดอ่ะโดนไปหมดมันก็ไม่กล้าทำอะไรนะฮะมันก็จะเป็นเส้นบางๆฮะมันจะมีเส้นบางๆกับตำรวจที่ปราบจริงๆนะฮะกับตำรวจที่เนี่ยที่กระโดนถ่ายคลิปออกสื่อเยอะๆนะครับที่ประชาชนบางทีก็คุมสติไม่อยู่ด่าตำรวจท้าต่อยเครื่องแบบต่อยท้าอะไรต่อยคือมันเป็นเส้นบางๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับจริงๆผมไม่เข้าใจอะไรนะผบ.จากทิพย์ท่านสั่งมาแล้วว่ายกเลิกด่านจราจรกวดขันวินัยจราจรนอกจากคุณจะมีข้อมูลอะไรก็ไปตามจับกันเอาอย่างนั้นเฮ้ยผมไม่ชอบเลยนะไอ้ด่านจราจรเนี่ยพอตอนหลังมีกลับมาอีกคราวนี้ก็ถ่ายคลิปกันลงกันด่ากันเละเทะอะไรตำรวจกับประชาชนทะเลาะตามด่านหนึ่งเนี่ยครับถ้าจะขยันจริงนะตั้งด่านจับความเร็วอะไรเนี่ยนะผมเป็นคนขับรถเร็วครับคุณไม่มีสิทธิ์ขับรถแซงผมได้อะผมผิดก็จับผมไปขับรถเร็วถามว่าขับเร็วนี่อยากจะรีบหรือเป็นนักซิ่งไม่ใช่กูกลัวตายครับเดี๋ยวมึงประกบยิงกูผมก็ขับไม่ให้ใครแซงผมนะฮะแล้วขับขวาถ้าขับซ้ายแล้วมากวนตีนข้างขวาเนี่ยก็สมควรโดนจับครับแต่ไปบอกความเร็ว117 118กฎหมายเนี่ยมันกำหนดแค่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณขับเลย90เนี่ยที่โดนดักจับกันเรื่อยๆเนี่ยครับถามว่าใครไม่เกินวะและค่าปรับเนี่ยมันได้เงินรางวัลไงครับ
ถ้าไม่มีเงินรางวัลผมก็ยังจะศรัทธาคุณนะว่าคุณขยันแต่นี่คุณจับเพื่อเงินรางวัลคุณป่ะใช่ไหมใช่แล้วถ้าจะกำหนดความเร็ว90ก็กำหนดเลยรถนำเข้าประเทศไทยห้ามความเร็วเกิน90ลัมโบกินี่อะไรก็ช่างแม่งความเร็วแค่90ครับมันก็จบแล้วคือตรงนี้ที่มันเป็นประเด็นนะท่านเลยว่าเพราะว่าผบ.จักรทิพย์เนี่ยนะฮะท่านก็แถลงออกรายตอนนั้นท่านเป็นวีรชัยทรงเมตตาออกรายการโหนกระแสกับคุณหนุ่มเลยนะไม่มีแล้วด่านลอยด่านจราจรกวดขันไม่ได้ไม่มีเป็นคำสั่งผบ.เลยพันตำรวจเอกจรุงจเรสั่งหมดแต่ประชาชนก็ไปเจอด่านเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายคลิปมาบอกว่าเนี่ยคุณไม่ได้ดูรายการโหนกระแสเลยไม่คืออย่างนี้นะถ้าท่านไปเจอด่านเนี่ยบางทีมันต้องมีจุดสกัดครับจุดสกัดเนี่ยนะจุดสกัดเนี่ยตำรวจภูธรเนี่ยอาจจะมีจุดสกัดถนนเส้นรองอาจจะมีนายตำรวจคนหนึ่งหรือมีกำลังชั้นประทวน3คน4คนเนี่ยเพื่อดักโจรผู้ร้ายเขาจะไม่จับความเร็วท่านหรอกเขาจะดักค้นปืนแล้วมึงมีหมายจับเปล่ารถคันนี้ลักมาไหมอันนี้จำเป็นต้องมีอ๋อนี่คืออาจจะเป็นถึงที่ชาวบ้านจะเจอเป็นต้องปีครับไม่ใช่ชาวบ้านจะไปเจอที่เขาด่ากันเนี่ยนะใช่คือพวกจราจรใช่ใช่ใช่จราจรเนี่ยมันจะตั้งด่านริมถนนหลวงเอาควันดำเอาพรบเอาป้ายวงกลมไปแม่งหงุดหงิดนะครับแล้วรถติดเป็นขบวนตอนเป็นกรรมการไปรูปขบวนการยุติธรรมเนี่ยผมให้เสนอตัดจราจรออกไปเหมือนกับเทศกิจสมัยก่อนคนด่าตำรวจชิบหายเลยเพราะเทศกิจมันไปเก็บเงินนอกระบบรีดไถเนี่ยเฮ้ยจราจรตัดทิ้งไปเลยปล่อยให้ท้องถิ่นเขาจ้างกันเองกทม.ก็จ้างจราจรเบิกกันเองอะไรกันเองนะฮะตำรวจควรจะมาปราบโจรผู้ร้ายสืบสวนสอบสวนปราบโจรผู้ร้ายทำงานในหน้าที่เรานะครับแต่ทางหลวงจำเป็นต้องมีนะเพราะว่าต้องถวายความปลอดภัยรับผิดชอบทางหลวงส่วนไอ้ควันดำปล่อยขนส่งเขาสิตั้งมาไหมกรมการขนส่งทางบกมึงก็ไปลดน้ำหนักเกินก็ให้กรมการขนส่งทางบกรับผิดชอบไปตำรวจจะได้มาทำงานสืบสวนปราบปรามให้เต็มที่นะจราจรนะจราจรเอาผมย้อนไปเป็นผู้กับบ้านโป่งนะครับผมเอาเด็กมาฝึกลูกเสืออาสาจราจรขยันกว่าจราจรผมอีกมาเนี่ยนะมาแล้วมันไม่ต้องเอาเงินรางวัลถ้ามีเงินรางวัลทำเพื่อผลประโยชน์เราเนี่ยคนเขาจะไม่ศรัทธาเราอะนะน้องนะมาเนี่ยจริงๆปัญหาของท่านเลยว่ากับปัญหามันอยู่ตรงคำว่าดุลพินิจที่มันเป็นว่าดุลพินิจแห่งซวยคือประชาชนเนี่ยบางคนผมสัมภาษณ์นายตำรวจมาหลายท่านนะท่านอังกูลนี่ก็ปล่อยโจรมาเยอะนะท่านพนาก็ปล่อยโจรท่านคนนู้นคนนี้ก็เคยปล่อยโจรท่านเลวัตเองท่านก็บอกลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นแต่บางทีเข้าใจไหมไอ้เรื่องกระหยุมกระหยิมตามรายทางที่มันลงข่าวเฮ้ยผมยังหงุดหงิดผมยังโดนไถเลยเนี่ยผมขึ้นทางด่วนเนี่ยดอนเมืองโทเวไปนะผมมีพลขับด้วยครับเป็นผู้บัญชาการนะครับพอมาถึงเนี่ยมันบอกว่าความเร็วเกินความเร็วเกิน120พอออกด่านตรงบางปะอินมันดักเลยครับปังไอ้พลขับผมไอ้จ่าสุพรรณนี่ก็บอกว่าผมมากับนายครับผมเป็นตำรวจครับเฮ้ยตำรวจด้วยกันไม่เป็นไรเอา200ไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยตำรวจด้วยกันผมนั่งอยู่นี่นะไอ้เราก็มัวโทรศัพท์ไอ้อะไรวะมันบอกเอา200เฮ้ยเร็วดิเร็วดิแล้วหลังติดเอา200ผมเลยลงไปแล้วแม่งใส่แมสใส่แมสใส่หมวกใส่อะไรปิดจำไม่ได้แล้วไอ้คนไหนวะผมเลยโทรไปด่าผู้การจราจรผู้การจราจรกลางว่าตรงนี้ใครรับผิดชอบครับมึงให้สวัสดิ์หรือรองผู้กำกับที่รับผิดชอบทางด่วนตรงนี้มาหากูนะก็มาขอโทษเลิกไปแล้วเนี่ยครับผมยังโดนเลยและเอาอย่างนี้นะมีอดีตครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขับรถไปซื้อต้นไม้ที่ตรงบางบัวทองครับแกก็เอาต้นไม้ใส่กระบะหลังมามันก็โบกตั้งด่านอยู่โบกครับเขาก็จอดชิดข้างทางด้านซ้ายก็เปิดกระจกด้านซ้ายมันมีตังทอนที่ซื้อต้นไม้วางอยู่มันคว้าแมปไปแล้วแกโอ้แกเลยเฮ้ยอะไรวะใครวะมันก็ไม่ยอมรับใช่เลยต้องออกระเบียบมาว่าใส่เสื้ออะไรก็ช่างต้องเอาป้ายชื่อมาข้างนอกอันเนี้ยเราอย่าไปว่าเลยนะอย่าไปว่าคนดีคนชั่วมันมีแฝงอยู่ในทุกอาชีพแหละตอนนั้นผมดำรงตำแหน่งอยู่ที่ประจวบครับที่ประจวบนะปี37เนี่ยผมอยู่ที่เป็นสวัสดิ์สืบสวนเมื่อก่อนสวัสดิ์สืบสวนเนี่ยคุมทั้งจังหวัดเพชรบุรีเลยนะผมก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งร้อยตำรวจเอกสมปองจำนามสกุลท่านไม่ได้นะ
สมปองนี่ก็ย้ายไปเป็นสวปที่ทองผาภูมิผมก็ไปเป็นย้ายไปเป็นสารวัตรเดี่ยวที่สปตตลาดไร่เก่าแล้วก็เขายกฐานะขึ้นเป็นรองผู้กำกับสามร้อยยอดผมก็ได้เป็นรองผู้กำกับสพกิ่งนะกิ่งอสามร้อยยอดผมทำไล่อยู่ที่กาญบุรีก็กลับไปเจอไอ้สมปองครับปรากฏว่าสมปองนี่ขับรถเบนซ์เป็นเบนซ์สปอร์ตเลยเฮ้ยปองมึงไปรวยอะไรมาวะไอ้ปองบอกว่าอ๋อเป็นของเสียบังรอนโอ้เสียบังรอนให้ยืมมาใช้บอกพี่ยืมเขามาใช้ของเสียบังรอนผมก็มันไข่ไว้บังรอนผมก็ขึ้นไปที่ทองผาภูมิก็ไปเจอตำรวจทุกคนชื่นชมให้บังรอนมากโอ้โหเป็นคนใจถึงมากเลยดูแลตำรวจดี ผมก็บอกชูดาบชูครับชูสักแก้วอยู่เนี่ยเป็นลูกน้องผมที่ว่าเป็นมือขวาผมนะบอยชูมือเช็คไอ้บังรอนซิว่ามันยังไงบอกนายมันคนดีโอ้ใจถึงมันต้องถ้ามันจะมาคบตำรวจแล้วมาเปเรื่องผลประโยชน์เรื่องเอาเงินมาให้แจกตำรวจเนี่ยนะมันน่าจะทำผิดอะไรบ้างโอ้ยมันแค่ค้าวัวมันเขาเป็นแขกครับเป็นแขกแล้วก็ค้าวัวเอาวัวจากชายแดนเนี่ยจากสังขละบุรีเนี่ยสังขบุรีเจดีย์3องค์เอาสังขบุรีเข้ามาแล้วก็ทางแปลง3แปลง4ที่ทองผาภูมิเข้ามารวมวัวแล้วเอาวัวเนี่ยขึ้นรถ10ล้อบรรทุกมาเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพนะครับมันก็มีกำไรอ่ะซื้อตัว 2,000 มาเข้าโรงเชือดราคาเท่าไหร่และบังรอนนี่แบบมันจะเล่นเขาเรียกอะไรนะล่มบินอ่ะครับมันจะเก่งพารามอเตอร์อะไรที่หุ่นคล้ายๆโอ๊กเนี่ยครับมามันก็เล่นพารามอเตอร์ครับเขาก็อยากจะรู้จักผมอยากจะชวนเล่นล่มบินเราบอกผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าหมอเคยทายว่าผมถ้าตีนติดพื้นเนี่ยไม่ตายโหงถ้าเล่นล่มบินอาจจะตายใช่ไหมฮะแล้วมันจะเล่นล่มบินเก่งก็บอกว่าถ้าตำรวจจะมีงานภารกิจอะไรจะล้อมคนร้ายบอกเลยนะมันจะขับล่มบินให้แล้วมีญาติผู้น้องมันเนี่ยน่าจะเป็นญาติผู้น้องเขาเรียกด็อกเตอร์หงอกมั้งไปด้วยด็อกเตอร์หงอกด็อกเตอร์หงอกที่ว่าไปบริจาคเงินให้กับหน่วยราชการบริจาคลงตั้งโครงการโรงเรียนสีขาวครับผมก็แค่รู้ว่ารูปร่างหน้าตามันอย่างนี้นะก็บอกไอ้ชูกูว่ามันต้องชั่วนะเพราะว่าถ้าทำวัวทำควายมันคงไม่รวยอย่างนี้นะไอ้ชูบอกมันมีแพด้วยใครจะไปพักชาวบ้านจะไปพักตำรวจอะหรือมันจะมาเป็นสอจอหรือจะมาเป็นอะไรวะเราก็มองแบบนิสัยตำรวจอะครับปรากฏว่าผมก็เลยให้ตำรวจเนี่ยไปค้นในแพมันค้นในแพมันก็จับยาบ้าได้จับยาบ้าได้แต่ไม่กี่พันเม็ดนะไม่กี่พันเม็ดอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ยบิ๊กใหม่เนี่ยเจ้าใหม่เนี่ยเอากำลังตอนนั้นใหม่จะเป็นยศพันตำรวจเอกมั้งเข้ามาเช็คที่บังรอนอยู่ทางมีนบุรีมั้งเข้าไปแล้วก็ไปยิงปะทะต่อสู้กันลูกน้องบังรอนนี่เอาปืน M16 ยิงต่อสู้ยิงตำรวจเจ็บหรือตายไปผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะและบังรอนก็หนีก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยข่าวใหญ่โตเพราะมันใช้ปืน M16 แล้วมันเอายาบ้านเนี่ยไปฝังอยู่ใต้กรงหมีมั้งเพื่อจะกลบกลิ่นแล้วตำรวจเวลาไปค้นจะไม่กล้าค้นไงไอ้บังรอนก็กลายเป็นดังเข้ามาเลยแล้วก็โยงไปที่ด็อกเตอร์หงอกที่เจ้าของโครงการโรงเรียนสีขาวทำเป็นคนดีเอาเงินบริจาคช่วยเพื่อไม่ให้เด็กในโรงเรียนติดยาบ้าเนี่ยทั้งที่บังรอนเนี่ยเป็นคนค้ายาแล้วมันก็หลบหนีออกไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็กลายเป็น
ราชายาเสพติดเลยตอนนั้นนะครับดังดังเลยนะเนี่ยนี่คือไอ้บังหลอนนี่คือแสดงว่าท่านเนี่ยจะไปเจอคนตั้งแต่ยังไม่ดังตลอดแล้วมาดังตอนหลังไม่ใช่ไม่ดังอะคือผมมองคนเนี่ยนะครับผมมองคนผมเป็นคนให้อภัยคนนะ คุณจะติดคุกมาคุณจะฆ่าคนมาคุณจะเป็นมือปืนมาเนี่ยผมมองว่ามึงจะเป็นคนดีได้แต่ถ้าผมมองให้มันจะร่ำรวยหรือจะมีอะไรผมมองปุ๊บเฮ้ยไอ้นี่ชั่วมันจะมีเซนส์นะเหมือนมีเซนส์ส่วนตัวแล้วจะมองว่าไอ้เนี่ยจะตายโหงจะรู้เลยแต่ไม่ใช่ว่ามีการข่าวมาบอกมือปืนมาบอกผมจะยิงไอ้นั่นไอ้นี่นะผมจะดูแล้วจะบอกเลยว่าโอ้ไปบวชนะที่บอกว่าไปบวชเนี่ยจะที่กาญจนบุรีเนี่ยจะมีหลายคนเลยตอนนี้จะเป็นนักการเมืองกันอยู่เนี่ยนะผมบอกให้ไปบวชไปบวชนี่คือให้ไปบวชแต่บางทีมันก็มีการข่าวมันเหมือนเราเป็นมดนะเป็นมดเนี่ยฝนจะตกเนี่ยเราจะรู้ทั้งที่มันไม่มีเมฆไม่มีอะไรมดจะขนไข่ขึ้นเนี่ยผมจะอยู่ในวงการนักเลงวงการมือปืนมาเนี่ยอยู่มานมนานและอีกอย่างเวลามือปืนมันจะลงงานใครจะยิงใครมันก็จะถามทางข้างว่าเป็นพรรคพวกผมหรือเปล่าเป็นลูกน้องผมหรือเปล่ามันก็จะไม่กล้าทำไงพอมันมาถามปุ๊บเรารู้แล้วเดี๋ยวมันยิงแน่อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเตือนแล้วให้ไปบวชซะหรือไปต่างประเทศซะอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยผมไม่สนิทไอ้นั่นตายทุกทีนะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านเจอแดงโคปีบก็ยังไม่ได้ดังพอผ่านท่านไปปุ๊บดังอีกแล้วบังหลอนตอนเจอท่านก็ยังเป็นพูดนั่นนู่นนี่ยังบังหลอนเนี่ยถ้าผมว่ามันก็ยังไม่ใช่เป็นลายใหญ่นะแต่ว่าลูกน้องมันเนี่ยก้าวร้าวมายิงต่อสู้ตำรวจไงก็เลยกลายเป็นลายใหญ่นะครับแต่ผมว่าไอ้บังหลอนเนี่ยเอายาบ้ามาแต่ท่านสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ยตามล่าไอ้บังหลอนกันแบบเป็นคู่อริกันเลยนะฮะมาเนี่ยแต่ถ้าคนที่เป็นอาชญากรนะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายนะมาจะเจอท่านก่อนเนิ่นๆแล้วจะมาดังตอนหลังตอนที่แยกจากท่านไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นบังลอนก็มีชื่อเสียงนะฮะมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกคดีจมหมดอายุความไปแล้วนะครับจะเป็นข่าวลือจับได้ไม่ได้เปียงโฉมศัลยกรรมอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่มันมีนายตำรวจท่านนึงครับผมดูแล้วตามประวัตินายตำรวจท่านนี้มานานละเขาชื่อพี่จอร์ดกองปราบที่ถูกยิงเสียชีวิตที่งานศพท่านจะพอจะรู้จักคนนี้บ้างไหมครับรู้จักสิจอร์ดเนี่ยเขาเป็นตำรวจมือปราบนะอยู่กองปราบแล้วก็ดังชื่อเสียงเขาดีเขาทำงานดีอ่ะผมในสายตาผมนะว่าทำงานดีมากแทบจะเป็นลูกพี่ของแลมโบ้เลยสุรโชควิเศษจิตนะฮะคือพวกมือปราบเนี่ยผมไม่ใช่มือปราบผมตำรวจบ้านนอกนะฮะแต่พวกนี้เขาจะอยู่กรุงเทพกันไงจะมือปราบมือปราบที่ผมศรัทธามีหลายท่านนะท่านอัศวินขวัญเมืองซึ่งมีใครไปคอมเมนต์ว่าแหมท่านอัศวินเวลาจะไปจับคนร้ายเนี่ยดูเลือดยามเฮ้ยอันนี้เป็นศาสตร์ลึกลับนะครับซึ่งท่านอัศวินเนี่ยทำงานกับผมเยอะนะครับเขาเป็นเหมือนเพื่อนรุ่นพี่ผมอะท่านอัศวินเนี่ยเก่งในสายตาผมเก่งท่านอัศวินขวัญเมืองท่านพานุพงษ์สิงหลาท่านคำรณวิทย์ถูกกระจ่างสมพงษ์คงเพชรศักดิ์สมศักดิ์จันทพิงค์นะครับมาผมมองว่าท่านอัศวินเนี่ยเขาจะมีศาสตร์มีศิลป์และจะดูดวงดูฤกษ์แต่ที่ผมให้ของลับนั่นผมไม่ได้ด่าท่านนะเพราะท่านเป็นรองผู้จัดการรุ่นพี่ท่านฉลองก็เป็นผู้จัดการแต่ผมให้ลอยลอยให้มันอั้นเหมือนกับพูดลอยลอยว่าไม่เอาแล้วลุยอย่างเงี้ยนะและโดยท่านนั่งต่อหน้าผมก็บอกพี่ผมไม่ได้ด่าพี่นะแต่บอกให้ท่านกฤษณะทรัพย์เด็ดเนี่ยให้หิ้วแม่นเลยนะฮะมาก็จอร์ดกองปราบเนี่ยเขาเป็นมือปราบถือว่าเป็นมือทำงานนะฮะก็รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทไม่เคยร่วมงานกันนะครับไม่เคยร่วมงานกันมันก็มีคดีที่ผมรับผิดชอบน่าจะประมาณปี48หรือ49เนี่ยปรากฏว่าตำรวจจ่าที่สภ.เลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตถูกยิงตายท่านฉลองพลตำรวจโทฉลองสนใจก็ใช้ให้ผมไปบอกให้เรียกวัดตำรวจถูกยิงตายผมก็ไปปุ๊บเนี่ยก็ไปปรากฏว่าไม่เจอท่านภูมิกับ
ท่านภูมิกับไปตีกอล์ฟไม่เอ่ยชื่อมันก็รุ่นน้องครับมือมันเป็นหนอกหรือเป็นเซียนตีเก่งที่สุดในหมู่ตำรวจด้วยกันผมก็มันรุ่นน้องสนิทกันก็ไปว่ามันบอกมึงทิ้งไม้กอล์ฟเดี๋ยวนี้เลยนะไปเอาปืน M16 มาบรรจุกระสุนไปแล้วผมก็เข้าไปบ้านท่านกำนันเฉียบเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของท่านสจ.ที่เราขวัญที่เมืองการเนี่ยเขาจะมียกระดับเป็นเจ้าพ่อเนี่ยสมัยก่อนคือผู้ใหญ่ยุทธผู้ใหญ่ยุทธกับกำนันตึ๊ดกำนันตึ๊ดเนี่ยไอกำนันตึ๊ดอะไรกีดบัวกันไม่รู้นะพอสองคนนี้สิ้นชีวิตไปก็จะมีเจ้าพ่อขึ้นมาใหม่รุ่นสองก็เป็นกำนันเสียครับและก็กำนันเฉียบกำนันเฉียบนี่รุ่นเดียวกับทางท่านผู้ใหญ่ยุทธลุงกำนันเฉียบเนี่ยวันนั้นผมก็เข้าไปคุยกับท่านกำนันเฉียบต่อหน้าลูกท่านอะที่เป็นกำนันด้วยเป็นสจ.ด้วยนะท่านกำนันเฉียบท่านจะเคี้ยวมาผมก็บอกว่าคุณลุงครับถ้าผมรู้ว่าใครสั่งฆ่าตำรวจผมเนี่ยผมจะไม่ให้มันแก่ตายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าท่านกำนันเฉียบเนี่ยสั่งฆ่าตำรวจผมเพื่อปิดปากไอ้ตำรวจนี้เคยรับใช้ท่านนะฮะตอนหลังกำนันเฉียบมาโดนยิงตายผมก็เพิ่งบอกกับลูกสาวเขาที่เป็นสจ.ว่ากูไม่ได้ยิงพ่อมึงนะแต่คนมันฉวยจังหวะในขณะที่ผมพูดเนี่ยไปยิงแล้วผมถ้ายิงเนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับครับมันเป็นเรื่องรามเกียรติ์และลูกท่านกำนันเฉียบเนี่ยเป็นนายกอีกคนหนึ่งอยู่ที่อู่ทองและเป็นนายกอยู่ที่เขตอ่างทองเนี่ยปัจจุบันเขาก็ร่ำรวยมีอยู่เขาก็มีมือปืนเขาเป็นนายกที่สามโก้อ่างทองหรือว่าไงแล้วมีนายกอบต.ท่านหนึ่งเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่ออ่างทองเลยตอนนั้นพี่ติ่งเนี่ยเป็นผู้การอ่างทองอยู่ผมก็ไปพบท่านเจ้าพ่อคนนี้พ่อมันพูดว่าเอ้ยมาพูดขู่พ่อมึงได้ยังไงไอ้เหี้ยก็ยิงแม่นก่อนไอ้คนเนี้ยนะไอ้นายกเนี่ยเป็นเพื่อนกับไอ้จอร์ดกองปราบเนี่ยผมก็เลยไปคนเดียวเนี่ยผมก็พิมพ์นามบัตรว่าผมเป็นผู้รับเหมามีแมคโครมีแท็กเตอร์แล้วผมก็ไปพบเขาก็บอกสวัสดีครับท่านนายกครับผมมาพบท่านผมจะมารับงานในเขตท่านก็มาพึ่งบารมีอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันให้ลูกน้องมาก่อนให้ตำรวจลูกน้องเป็นตำรวจนะครับเป็นใครไม่รู้คงจะจำผมได้ในรูปร่างหน้าตาเงี้ยมาก็จะมาค้นปืนค้นอะไรผมไม่มีอะไรอยู่แล้วครับนะก่อนจะเข้าพบท่านนายกเนี่ยนายกเทศบาลหรือนายกอบต.ไม่รู้หลังจากนั้นก็ผมก็นั่งคุยกับท่านนายกมือปืนมันประกบข้างหลังสองคนเลยมีปืนด้วยแต่ผมไม่มีปืนผมมีแต่มีดครับแต่ปืนไม่ได้พกไปเพราะแต่งตัวให้มันเหมือนผู้รับเหมาไงพอเข้าไปปุ๊บผมก็เลยบอกท่านนายกครับผมขออนุญาตกราบเรียนข้อเท็จจริงให้ท่านนายกทราบว่าจริงๆผมไม่ใช่ผู้รับเหมาแล้วครับผมชื่อพันตำรวจเอกเรวัตกินเกสรมันก็ตกกระจายไอ้มือปืนนั่นก็ทำจะนั่นบอกเอ้ยน้องยังไม่ต้องไปผมไม่ได้มาจับกลุ่มคุณนะแต่ว่ามึงสองคนนี้ต้องไปกับกูจะไปให้พยานดูว่าเป็นมือปืนที่จริงตำรวจกูหรือเปล่าที่เราขวัญแต่ท่านไม่ไปคุณไม่ไปท่านนายกไม่ไปผมก็ไม่ว่าอะไรครับแล้วเราค่อยว่ากันใหม่เขาเลยโทรหาไอ้จอร์ดกองปราบนะพี่จอร์ดมีตำรวจมาเนี่ยจอร์ดเขาก็แอคชั่นเลยใครวะมาไอ้จอร์ดก็ขับรถมาเลยไอ้จอร์ดกองปราบก็ขับรถมาหาเลยไอ้จอร์ดมาอ้าวนายมายังไง ไอ้นี่เป็นแมวไปเลยไอ้นายกเนี่ยไอ้จอร์ดบอกนายมาไงบอกโอ้โหดีแล้วท่านอุตส่าห์มาคุยกับมึงไอ้เหี้ยปกติมึงตายไปแล้วมึงเป็นคนไปพูดเปล่าว่าจะยิงเนี่ยครับบอกไม่ใช่มันไม่ได้พูดแต่อาจจะมีลูกน้องไปพูดว่ามาขู่พ่อเฉียบนี่เขาจะเป็นคนที่ผมก็เคารพนับถือท่านนะ
ถือว่าเป็นเจ้าพ่อกำนันเสียนี่ยังรองกำนันเฉียแต่กำนันเสียจะมีบารมีอันนี้เขาเสือเก่าไงกำนันท่านกำนันเฉียบเจ้าพ่อภาคตะวันตกภาคตะวันออกของกาญบุรีนะครับแล้วมีกำนันท่านกำนันหยิบด้วยก็จะมีเจ้าพ่อกันเยอะเมืองกาญเพชรบุรีเนี่ยไอ้นี่ก็เชิญผมกินข้าวที่บ้านเลยจากที่ว่าระแวงระแวงก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปกับนายเขานะสองคนผมก็ไปกินข้าวที่บ้านเขาก็มีคนร้ายคนชื่อมันเป็นเพื่อนกับไอเดชาไอเดชาประกอบผลเนี่ยเขาก็โทรหาไอเดเลยบอกนายใจนักเลงอย่างนี้ผมไม่เคยเจอไอเดนี่มันมีหมายจับไปยิงสาวัตรอะไรตายมาไม่รู้ไอเดชาเขาขึ้นบัญชีมือปืนยิงสาวัตรตายด้วยยิงพันตำรวจโทอะไรตายแถวอ่างทองนะฮะไม่ใช่เขตรับผิดชอบผมครับเขาก็โทรหาไอ้เดเลยไอ้เดชามึงฟังคลิปอยู่เรื่องจริงทั้งนั้นแหละผมมาพูดจะไม่มีเรื่องโกหกอ่ะแต่ว่าเขาโทรหาไอ้เดมึงมาเจอลูกพี่ใหม่ใจ 100% มาเนี่ยเราบอกเฮ้ยผมเจอกับเดไม่ได้นะครับ1คดีผมไม่ได้รับผิดชอบ2เนี่ยถ้าเข้ามาผมต้องจับเขานะจะมารับเป็นพรรคพวกกันอะไรกันเนี่ยไม่ได้ถ้าผมไม่จับผมก็จะอึดอัดใจก็อย่ามาเลยนะฮะไอ้จอร์ดก็ขอโทษขอโพยก็กินข้าวกันอะไรกันเนี่ยนะฮะจอร์ดเขาก็บอกรู้จักผมครับรู้จักผมและปรากฏไอ้นายกคนเนี้ยกลับมาที่กรุงเทพกลับมาที่กรุงเทพมือปืนไปยิงมันตายโอ้ท่านพี่ติ่งเนี่ยพี่ติ่งท่านพี่ติ่งชื่อท่านพลตำรวจตีพานุรัตน์มีเพียรมั้งครับไอ้เลวัตมือไปยิงลูกน้องกูได้ยังไงเนี่ยเหมือนกับสนิทกับท่านผู้การอ่างทองนะบอกพี่ผมไม่ได้ยิงครับคือผมเนี่ยถ้าไปปรากฏตัวที่ไหนแล้วมันมีการตายเกิดขึ้นเขาก็จะมาสงสัยเราเฮ้ยผมเนี่ยถ้าไปกินข้าวบ้านใครแม้แต่จานกินน้ำเขาแม้แต่อึกแกะขันเนี่ยผมไม่ฆ่าเขานะผมจะไม่ทำนะครับผมก็บอกเนี่ยก็มีท่านหลายท่านนะรู้สึกจะท่านชัยวัฒน์เกตวรชัยพี่ไปยิงมันเปล่าท่านวินัยด้วยมั้งครับท่านวินัยทองสองเป็นผู้การกองปราบบอกพี่ไม่ได้ยิงพี่จะไปยิงมันทำไมแต่เราก็สงสัยจะเป็นไอ้เดชายิงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเขานะเพราะว่าเขาโทรอาหารไอ้เดชาให้เดชามาพบผมเพราะไอ้เดชาอยู่ใกล้ๆที่อ่างทองอ่ะแต่ว่าตำรวจเขาไม่ได้ตามไม่ได้จับอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตามหลักถ้ายิงตำรวจตายเนี่ยเขาจะถือเป็นงานหลักที่จะต้องตามล่ากันให้ได้นะครับผมก็ไม่ได้ยิงแต่ไอ้มือปืนนั่นไปกับผมไปให้พยานดูตัวไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ตอนหลังท่านกำนันเฉียบมาโดนยิงตายตอนผมไปเป็นผู้การแล้วผมก็บอกว่าเลือกตั้งเนี่ยผมมาเป็นผู้บังคับการอยู่ที่เนี่ยอย่าเอามือปืนไปข่มขู่กันนะอย่าเอาใครมายิงนะถ้าใครไปข่มขู่เนี่ยผมจะอยู่ฝ่ายที่โดนข่มขู่นะและจะตอบแทนให้สะสมพูดในที่ประชุมจังหวัดเลยครับครับปรากฏวันรุ่งขึ้นท่านกำนันเฉียบโดนยิงตายโอ้ไม่ได้สนใจคำพูดท่านเลยไม่ใช่ครับคือหมายความว่ากลุ่มทั้งกลุ่มท่านกำนันเฉียบไว้ขู่สจอีกคนลูกน้องไปขู่อะไรอย่างไรก็ไม่รู้นะไปขู่จะไปยิงไปฆ่ากันให้อีกฝ่ายถอนสมัครนะกำนันเฉียบเลยโดนยิงตายเขาก็เข้าใจว่าผมเนี่ยไปยิงกำนันเฉียบแล้วบอกเฮ้ยผมจะไปยิงทำไมว่ารุ่นพ่อผมแล้วครับถามว่าถ้ายิงเนี่ยคุณต้องทำความผิดก่อนนะและไปพูดเตือนว่าให้เลิกชั่วนะไม่เลิกชั่วก็ค่อยว่ากันนะฮะก็มานี่เป็นเรื่องที่ไปสัมผัสเจ้าจอร์ดกองปราบครับแล้วหลังจากนั้นจอร์ดเขาก็มาโดนคนอายุ76นะครับลุงอะไรก็ไม่รู้ยิงลุงทุมลุงทุมเพราะลุงทุมแค้นว่าจอร์ดให้ลุงน้องไปยิงหลานเขาและจอร์ดก็บอกไม่รู้เรื่องไปงานศพเขาก็เลยยิงครับนะฮะก็คือกติกาท่านคือจะมีใบเหลืองที่1ก่อนตักเตือนไม่ผมจะบอกครับครับผมจะบอกแล้วเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่องคดีในทะเลสดสีเนี่ยแม้แต่มือปืนจะมายิงผมเนี่ยผมจะไม่ทำมันเลยเพราะมันค้นแล้วมันไม่มีปืนเดี๋ยวน้องถามไปก็เล่าค่อยๆเล่าไปเดี๋ยวมันจะลืมเหมือนกับพูดว่าเฮ้ยผมอยู่ประจวบมา12ปีผมไม่ดั้งนับย้อนนะเฮ้ยมัน10ปีเศษนี่นะเหมือนกับคดีไอ้
ไอ้อะไรว่าไอ้เบนเลสซิ่งเนี่ยตอนที่ผมไปเจอไอ้แพทชื่อแพทหรืออะไรนะแพทณปภาแพทณปภาว่าอีโน่กูรู้ว่ามึงไม่ได้ผิดแล้วเขามาเอามึงก็ให้เปเงินมึงผมยังรับรายการความจริงผมเกษียณแล้วแต่ผมยังเป็นที่ปรึกษาปปส.อยู่ผมต้องไปทำงานที่ปปส.ไงครับมันจะพูดผิดไปบ้างนิดหน่อยนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ท่านได้ไปเจอกับบังหลอนนะแล้วก็ว่าท่านไปมีบทบาทตรงนั้นอยู่ช่วงหนึ่งครับเกิดอะไรขึ้นครับก็สมัยนั้นท่านพลตำรวจตีเขตนิ่มสมบูรณ์เนี่ยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต3คือตำรวจภาคเขตเก่าเนี่ยเดิมเขาเรียกภาค3แล้วก็มีพลตีเนี่ยเป็นหัวหน้าท่านเขตนิ่มสมบูรณ์เนี่ยท่านจะเป็นมือปราบใหญ่ท่านก็ตั้งชุดปราบปรามมือปืนรับจ้างทำบัญชีดำมาเป็นเล่มหรือพิมพ์เป็นเล่มเลยท่านเขตเนี่ยทำดีมากเลยหัวหน้าชุดก็คือพี่วินเนี่ยท่านอัศวินขวัญเมืองเนี่ยตอนนั้นเป็นพันตำรวจปราบเป็นพันตำรวจโทปีอะไรเล็กนกในน่าจะถ้าเขาเสียชีวิต2535ครับแต่รุ่นก่อนหน้านั้นหลายๆก่อนหน้านั้นฮะก่อนหน้านั้นผมย้ายไปจากลพบุรีเนี่ยไปกาญจนบุรีเนี่ยมันปี31ก็น่าจะประมาณก่อนปี35เนี่ยท่านเขตเป็นผู้การทำบัญชีดำขึ้นมาบัญชีดำก็จะมีที่เพชรบุรีเนี่ยขึ้นบัญชีใครบ้างทีมก็จะประกอบจังหวัดกาญจนก็จะมีผมท่านอัศวินดูแลท่านอัศวินดูแลสุพรรณท่านสมชายโพเย็นดูแลนครปฐมเพชรบุรีก็ท่านพลตำรวจตีไอ้แมวผมพลตำรวจตีสมชายลักษณะการบุรีก็ผมเขาจะคัดมาจังหวัดละคนละคนประกอบครับตอนนี้เราต้องพิสูจน์ทราบคนว่าใครเป็นตัวแสบแล้วก็มือปืนไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะเมื่อก่อนเป็นบัญชีมือปืนจะโยงประวัติคนนั้นคนนี้ผมก็ไปพบไอ้เล็กนกไหนตัวจริงๆเลยนะก็ตัวมันไอ้เล็กนาพันสามเนี่ยเล็กนกใดเนี่ยนะฮะแต่ตอนนั้นเขาติดคุกมาแล้วติดคุกแล้วก็ออกมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับคุยไอ้เล็กนกใดเนี่ยโกรธไอ้พรทิพย์อ้วมอุ่มไอ้พรทิพย์นี่เป็นพลทหารอากาศแล้วก็ลักปืน M16 มาลักปืน M16 มาแล้วไปยิงกำนันผมจำชื่อท่านไม่ได้นะไปยิงกำนันซึ่งเป็นพรรคพวกของเล็กเนี่ยเป็นพรรคพวกของไอ้เล็กไอ้เล็กก็เลยมาขอตำรวจกองสืบไอ้สืบจังหวัดเนี่ยสืบจังหวัดก่อนผมจะย้ายไปเป็นสวัสดิ์สืบนะตอนนั้นรู้สึกตำรวจจะมีไอ้ปีชาได้คนหนึ่งไปดักยิงไอ้พรทิพย์มาขอกำลังตำรวจขอกำลังตำรวจไปดักยิงพรทิพย์เล็กนี่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านไงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบแค่ในหมู่บ้านมันก็ฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายปกครองเขาจะมีอำนาจเหมือนตำรวจเฉพาะในหมู่บ้านเขาแต่พรทิพย์เนี่ยไปก่อเหตุยิงกำนันระดับใหญ่เลยระดับตำนานเลยแต่ผมจำชื่อท่านกำนันไม่ได้มั้งนะไอ้พรทิพย์ก็มีหมายจับไอ้เล็กก็มาขอตำรวจเพื่อจะไปดักยิงไอ้พรทิพย์เนี่ยไอ้ปีชาเล่าให้ผมฟังนะปีชาไปด้วยก็ไปดักกันที่เมนวัดอะไรก็ไม่รู้วัดนาพันสามหรืออะไรผมก็จำวัดไม่ได้นะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันยิงด้วยไปดักตำรวจไป2คนและผู้ใหญ่เล็กเนี่ยคนหนึ่งไอ้พรทิพย์เนี่ยมันก็เดินมามันจะต้องเดินมาตามหัวคันนาครับแต่ในข่าวบอกพรทิพย์ขับรถมาอะไรมาแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยที่ไอ้ปีชาเล่าให้ฟังว่าไอ้พรทิพย์นี่เดินมาไอ้เล็กเนี่ยก็ยิงเลยเอา M16 ยิงเลยยิงไอ้พรทิพย์เลยปุ๊บพรทิพย์ยังไม่ตายเนี่ย